ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับเอาละขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ TK Park Speak Learning Festival นะครับวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อแต่งเพลงยังไงให้ได้ดั่งใจนะครับจริงๆ TK Park Speak Learning Festival เนี่ยจะมีอยู่10หัวข้อตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงเดือนเมษานะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยได้ที่เว็บ TK Park นะครับก็สามารถไปดูได้เพราะว่าเรามีอะไรหลากหลายมากมีเกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวกับหนังสือแปลก็จะมีวันนี้อีกห้องนึงเหมือนกันนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นด้วยความสงสัยก่อนละกันนะครับเป็นคำถามฮะว่าอยากแต่งเพลงเนี่ยต้องเริ่มต้นจากตรงไหนแต่งเพลงง่ายนิดเดียวจริงหรือเปล่าเจอทางตันแต่แต่งเพลงไม่ออกทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะฮะอย่างเป็นทางการครับผมพบกับนักแต่งเพลงที่มากด้วยประสบการณ์ครับพี่ก๊อฟซูเปอร์เบเกอร์และพี่ตั้มโมโนโทนขอเสียงปรบมือด้วยครับครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันเกือบ20ชีวิตนะครับสบายๆครับวันนี้ยกมือถามได้ตลอดเวลามีคำถามได้เลยครับผมก็เริ่มต้นอย่างนี้ฮะผมอยากเริ่มต้นด้วยการให้พี่2คนเนี่ยแนะนำว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่เกี่ยวกับด้านดนตรีด้านการแต่งเพลงบ้างครับเดี๋ยวเริ่มที่พี่ก๊อฟก่อนเลยครับก็ผมก็ทำซูเปอร์เบเกอร์อยู่ออกจากสมอลรูมแล้วครับ2ปีก็2ปีทำค่ายอิสระไม่ค่ายด้วยทำเป็นวงอิสระแล้วก็ทำวงล็อกชื่อ Starfish ครับครับก็จะเป็นด้านมือของ Super Baker ไม่รู้ไม่รู้จักหรือเปล่าก็คือเป็นพวกเราแต่ว่าทำวงที่ไม่รักทำวงเกี่ยวกับความเกลียดมั่งอะไรเงี้ยฮะทำไมถึงเอาวงตัวเองเป็นต้นแบบแล้วไปทำเป็นด้านมืดฮะก็ไม่มีอะไรมันก็อยากทำอะไรใหม่ๆแล้วมันก็บังเอิญมันได้มีโอกาสได้ทำแล้วมันแต่งยิ่งแต่งก็ยิ่งมาอะไรเงี้ยแค่นั้นเองครับก็คือแล้วมันน่าจะเป็นโจทย์ที่ไม่มีใครทำด้วยก็คือเป็นวงเดิมแต่ทำอีกแนวนึงแล้วก็เปลี่ยนชื่อแต่เราก็ไม่ได้ยุบวงเก่าอะไรเงี้ยครับเหมือนเป็นด้านมืดฮะดักไซเปลี่ยนลุคด้วยอันหนวดนี่ไม่ได้ตั้งใจเป็นมาจากอีกเรื่องนึงอ๋อครับโอเคครับแล้วก็สอนพิเศษวิชาแต่งเพลงที่ศิลปากรกับมหิดลแล้วก็รับเพลงโฆษณาอะไรเงี้ยครับแค่นี้ครับอ๋อเป็นวิชาแต่งเพลงนี่คืออยู่ในคณะอะไรฮะครับถ้าเป็นมหิดลจะชื่อว่าอะไรวะภาควิชาเอนเตอร์เทนผมรู้ว่าเขาเรียกว่าเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนหัวหน้าภาคก็คือคุณเช่ครับมือเบสริชแมนทอยครับก็จะเป็นผลิตบุคลากรเพื่อวงการดนตรีเชิงพาณิชย์และส่วนที่ศิลปากรก็จะชื่อภาคดนตรีเชิงพาณิชย์เลยครับของพี่พิซซ่าวงพราวแกก็มาหาแถวๆนี้เอาแบบรุ่นน้องเอาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อครับผมครับพี่ตั้มเลยครับครับสวัสดีครับผมตั้มนะครับปัจจุบันก็อาชีพหลักก็คือทำเพลงโฆษณาครับแล้วก็อาชีพที่รองลงมาก็คือการแต่งเพลงให้กับศิลปินต่างๆแล้วแต่ว่าใครส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนๆกันนะครับแล้วก็อาชีพต่อมาก็จัดรายการกับก๊อฟที่พี่แคทครับแมวสดชื่อช่วงแมวสดแมวสดทุกวันพุธครับครับฟังได้ทางแอปแอปพลิเคชัน Cat Radio นะครับสามทุ่มถึงเที่ยงคืนใช่ไหมครับผมสามชั่วโมงเลยนะฮะสามชั่วโมงเป็นแบบว่าเหมือนเป็นผับที่ไม่เจอหน้ากันผับออนไลน์ผับออนไลน์เอาเพลงได้บรรยากาศงี้เลยครับมีไมค์สองตัวกีตาร์ครับจะลองแซมเปิลดูไหมไม่ต้องไม่เป็นไรยังเช้าอยู่ครับก็หลังจากนั้นก็มีสอนด้วยทั้งวิชาแต่งเพลงที่ศิลปากรแล้วก็เป็นอีกวิชาหนึ่งก็คือวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์คือดนตรีที่ใช้เพื่อการส่งเสริมแคมเปญต่างๆคือเพลงที่นอกเหนือจากอัลบั้มเพลงที่อยู่ในทีวีทั้งหมดอะไรเงี้ยก็คือเป็นอีกวิชาหนึ่งครับครับผมก็ทั้งสองท่านเนี่ยมีอาชีพเป็นนักแต่งเพลงก็ใช่ไหมครับส่วนผมไม่แน่ใจแล้วเพราะว่าอันนี้พูดแต่ต้นเลยก็คือผมกำลังคิดว่าจะเขียนเพลงให้คนอื่นน้อยลงถ้าไม่ใช่เพื่อนตัวเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเริ่มซ้ำครับคือผมอยากให้วงที่มาให้เขียนเขียนเองอะไรเงี้ยไปเขียนเองซะอะไรเงี้ยครับส่วนตัวครับคือเวลาจะทำอาชีพอะไรเนี่ยผมดันไปคิดถึงว่าจบหมอก็ไปเป็นหมอจบกฎหมายก็ทำทนายทำผู้พิพากษาอย่างการเป็นนักแต่งเพลงเนี่ยคือผมไม่ทราบว่ามีคนที่ตั้งใจเรียน
วิชานี้เพื่อเป็นนักแต่งเพลงเลยหรือเปล่าแล้วจุดเริ่มต้นของพี่ก๊อฟกับพี่ตั้มเนี่ยมาจากการเรียนดนตรีเรียนแต่งเพลงเพื่อเป็นนักแต่งเพลงแล้วทำวิชาชีพสายดนตรีเลยไหมครับคือรุ่นเราก็ไม่น่ามีเป็นไม่น่ามีสอนแต่เมืองนอกมีอยู่แล้วใช่วิชาการแต่งเพลงหรือว่ามีหนังสือให้อ่านหรือว่าที่เป็นวิชาการเลยก็มีกับเป็นอันที่เป็นประสบการณ์ของนักแต่งเพลงดังๆของเมืองนอกแล้วก็สรุปเป็นเล่มมีใช่แต่ในยุคที่เราเริ่มต้นคือเรียนจบมาอะไรเงี้ยมันไม่มีไม่มีของผมมาจากการได้ไปอ่านเจอนักแต่งเพลงที่เก่งๆเยอะแยะเช่นพี่ดีนิติพงษ์เช่นพี่จิกประภาสอะไรเงี้ยพี่เต๋อเรวัตคือแกมมี่ยุค20ปีแรกคือผมเป็นติ่งเลยครับยุควงเฉลียงป่ะครับนั่นคีตาก็ใช่ okay. ก็คือผมเป็นคนที่เป็นเด็กที่นั่งหน้าจอทีวีอ่ะเวลารายการเพลงมาก็จะแบบว่ากรีดพวกเพลงเพราะๆแต่ว่าผมจะไม่สนว่าเพลงนี้เล่นยังไงผมจะสนว่าแต่งยังไงก็คือจะไปดูว่าใครเขียนแล้วเขาดันมีบางทีก็มีสกู๊ปใช่ไหมที่พูดเรื่องเพลงนี้แต่งโดยคนนี้หรือว่าเวลาเราซื้อหนังสือเพลงคือเด็กกีตาร์หรือกีตาร์แม็กตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนจะมีเพลงที่อัปเดตทุกอาทิตย์ครับแล้วข้อดีคือเขาจะลงว่าใครแต่งแล้วผมจะแบบไอ้คนนี้อีกแล้วเหรอใครอะอะไรเงี้ยก็เลยสนใจว่าการเขียนคำมันเจ๋งดีคนส่วนใหญ่ดูเพลงอาจจะแบบอยากร้องอยากเต้นครับแต่พี่ก๊อฟดูเพลงปั๊บอยากแต่งนะตามนี้ถูกโอ้โหเจ๋งแสดงว่ามาจากความชอบทำไมก๊อฟผมเต้นยับเลย ผมก็เต้นบ้างนะเพลงตินาอะไรผมก็เต้นตินาเต้นเพลงตินาเราเลยก็คือผมจะตามว่าที่ทำไมชื่อนี้ถึงเขียนเพลงอย่างนี้อยู่ได้อะผมตื่นเต้นมากผมสนใจเรื่องคนเบื้องหลังมากกว่าของพี่ตั้มผมดูนักร้องเดียวเลยครับสาวๆถ้าหุ่นดีอะไรเงี้ยผมสนใจเนื้อร้องแต่ว่าผมว่าน่าจะคล้ายๆกันก็คือการที่จะเริ่มนักแต่งเพลงมักจะเป็นนักฟังมาก่อนคือเราจะชอบอะไรบางอย่างที่มันเพลงเนี่ยมันจะดึงดูดเราไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจะเป็นมาเป็นเนื้อใช่ไหมครับอย่างผมก็ดูนักร้องหรือว่าไปชอบวงเท่ๆฝรั่งวงอะไรที่แบบเราก็จะแบบมียุคหนึ่งที่เพลงไทยมันไม่เท่เลยว่ะไปชอบเพลงฝรั่งคือแต่ว่าแต่นั่นเองเราก็เข้าไปอยู่ในโลกของดนตรีไม่ว่าจะสาขาใดก็ตามอะไรเงี้ยน่าจะเป็นนักฟังอันนี้ขออนุญาตสรุปครับแต่จริงแล้วผมเชื่อว่าทุกคนที่มานั่งที่นี่ก็น่าจะเหมือนกันแหละเหมือนกันแหละครับไม่ว่าทางใดทางหนึ่งมีใครดูแล้วอยากแต่งเพลงไหมครับขอดูมือหน่อยฮะมีไหมครับไม่มีเลยเหรอครับมีใช่ไหมครับอยากดูแล้วแต่งเพลงจริงๆการเป็นนักแต่งเพลงเนี่ยมันต่างเวลาเราฟังเพลงต่างจากคนที่ฟังเพื่อความบันเทิงไหมฮะเวลาเราเป็นผู้สร้างเพลงขึ้นมากับช่วงที่เราย้อนกลับไปแล้วเราเป็นผู้เสพเพลงอย่างเดียวเนี่ยมันมีวิธีการศึกษามีมุมมองอะไรที่เราแบบเห็นตรงนี้ไหมฮะของผมมันต่างก็คือมันจะมาตอนที่เราเริ่มโฟกัสว่าต้องเขียนเพลงผมจะเป็นแนวขี้ลอกอ่ะคือแบบว่าเอ๊ะคนนี้คิดยังไงทำไมยังไงเนี่ยเหมือนถ้าเราจะซื้อบ้านเราจะเห็นป้ายคนหน้าบ้านเต็มไปหมดเลยใช่ป่ะก่อนมันก็อยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยผมก็จะแบบว่าต่อไปนี้จะฟังแล้วจะใช้โหมดที่ว่าเขาคิดคำนี้มาได้ยังไงทำไมเทคนิคนี้มันดียังเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราจะทำเหมือนเขาหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงนะเป็นเรื่องปัญญาแหละครับมาจากความสนใจว่าอยากแต่งเพลงก่อนใช่ๆก็คือคำถามคือว่าพอแต่งเพลงแล้วฟังเพลงแล้วจะแตกต่างกับตอนเป็นนักฟังไหมใช่ไหมต่างมากครับแต่ว่าเราก็จะมีเผื่อไว้ว่าทำไมมันเพราะจังด้วยอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ต้องเขียนเพลงที่เพราะอะไรเงี้ยมันก็จะมีพูดง่ายว่ามีต่อมตอนฟังว่าเพลงที่เพราะจังกับต่อมที่เพิ่มเติมคือเราวิเคราะห์มันว่าทำไมเพลงนี้มันเพราะทำไมมันโดนทำไมคนชอบทำไมเราชอบครับแล้วมีไหมฮะแบบทำไมเพลงนี้ไม่เพราะเลยไม่ชอบเลยแน่นอนมีไหมฮะใช่ก็คือจะไม่ทำแบบผมก็พูดไม่ได้ว่าเพลงไหนอ๋อครับผมเดี๋ยวปิดนิดนึงไหมฮะรอเล่นครับผมเพลงผมก็คงโดนด้วยแหละผมว่าถ้าลองถามน้องที่เรียนหนังใช่ไหมครับตอนนี้เราเรียนปีอะไรแล้วครับปี3ใช่ไหมแสดงว่ามันก็ผ่านกระบวนการเรียนตั้งแต่เบสิกมาจนตอนนี้ก็ต้องทำหนังของตัวเองแล้วเนาะแสดงว่าการดูหนังของเราน่าจะไม่เหมือนเดิมป่ะหรือว่าคอยจับผิดใช่ไหมเข้าใจเลยหงุดหงิดสิ่งนี้ไม่ดีอันนี้ใช่ไหมฮะอ๋อฉากนี้ทำไมเสื้อผ้าเป็นอย่างนี้ที่ฉันทำไมเป็นอย่างนี้มันจะ
ใช่เลยเนี่ยเห็นไหมครับคือแต่ว่าแต่ก็จะมีหนังบางเรื่องที่ทำให้เราร้องไห้อยู่ดีมันก็เป็นโหมดแบบนี้ครับคือบางเพลงเราก็จะมีภาวะที่เราอินข้อดีของเพลงคือเราฟังซ้ำได้วันหนึ่งเราซ้ำได้แต่หนังเนี่ยมันดูซ้ำไม่ได้ดูซ้ำแล้วมันมึนหรือเปล่าผมแต่เพลงเนี่ยเพื่อนสนิทผมดูได้ผมเคยทำได้แค่2เรื่องผมได้5รอบเลยครับคือดูเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติแบบคนดูทั่วไปน้อยลงนะจะมีความศึกษาด้วยครับผมเคยดูบางเรื่องปุ๊บมีเรื่องนึงเดินออกจากโรงปุ๊บซื้อตั๋วอีกรอบกลับเข้าไปดูเลยเรื่องอะไรอันนี้หนังของตะอุ๋ยนนทรีเรื่อง2499รู้สึกว่ามันแบบโหมันมีอะไรให้ดูเต็มไปหมดแต่เราดูไม่ครบคือดู2รอบรอบแรกเนี่ยเข้าผิดโรงใช่รอบ2ดูภาคภาษาจีนภาษาจีนแล้วแต่ว่าอันนั้นเราก็เข้าไปดูพร็อพรอบหลังเราก็ไปเก็บแบบพวกเราสนใจของเก่าอะไรเงี้ยแล้วมันหนังไทยไม่ค่อยมีใส่ดีเทลเรื่องพร็อพเยอะเท่าเรื่องนี้ในยุคนั้นนะก็เลยโหตีตั๋ว2รอบแต่เพลงก็เหมือนกันเราเชื่อว่าฟังบางทีก็ได้วิเคราะห์ฟังบางทีก็ได้อารมณ์ฟังเพลงหนึ่งซ้ำๆไปนี้มากสุดนี่กี่รอบฮะเคยแบบนับไหมครับว่ากว่าเราจะแบบศึกษาเพลงเนี้ยครับผมเป็นประจำอยู่แล้วถ้ามันเพราะมากจนน้ำตาไหลหรือว่าไม่มันดีจังเนี่ยผมจะไม่หยุดเลยจนแฟนรำคาญอ่ะว่าเปิดจะได้อะไรเงี้ยล่าสุดนี่ก็คือบูโนมาไงอะไรนะโบซาเช่โบซาเช่เดอะฟลอร์ผมตกใจมากแบบโอ้โหมันโอสคูลแต่มันเพาะมากผมก็ฟังอยู่อย่างนั้นเองคือวิธีมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเปิดในรถก็จะเบื่อกันไปทุกรอบก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆกันไปใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เนื้อเพลงด้วยแล้วก็ลีลาคือทำไมแต่งอย่างนี้วะทำไมไปถึงอะไรไปเลยครับอยากลอกอะไรในเพลงนี้ไหมฮะตอนนี้ยังนึกไม่ออกยังสกิลไม่ถึงครับครับผมครับอยากนะอยากครับว่าอยากว่าอยากเหมือนขั้นหน้าจองไว้แล้วอ่ะจองไว้ก่อนจองไว้ก่อนปัญญาถึงเดี๋ยวจะเอามาใช้ครับอย่างเพลงที่ชอบของพี่ก๊อฟเป็นบูโนมาตอนนี้ของพี่ตั้มตอนนี้เป็นเพลงอะไรฮะมันจะมีถ้าตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีที่จะไม่ค่อยฟังแล้วเพราะว่ามันฟังบ่อยมากเป็นแบบ 2-3 อาทิตย์ก็คือไอ้อัลบั้มของลาลาแลนด์มันจะมี2อันก็คืออันที่มันเป็นออริจินอลซาวด์แทร็กใช่ไหมครับกับอีกอันนึงที่เป็นสกอร์เลยจะฟังสลับกันสกอร์นี่มันเจ๋งมากเลยคือหนังมันวนๆอยู่ในหัวเราแล้วก็ตื่นเช้ามาแล้วเราก็เปิดสกอร์ให้มันเป็นซาวด์แท็กของชีวิตเรามันโคตรเจ๋งเลยซาวด์แท็กของชีวิต คือคุณเป็นพระเอกในเรื่องใช่ไหมผมเป็นเซฟ ไม่หรอกแต่ว่า ให้รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันจะเป็นมวลนี้ทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วมันก็มันสร้างมูดอะไรบางอย่างเหมือนกำหนดว่าวันนี้มันจะเป็นมูดนี้แต่มันอาจจะได้แค่ถึง10โมงก็พอละแต่รู้สึกว่ามันถูกสตาร์ทด้วยภาพอะมีอิมเมจบางอย่างดีแล้วอย่างช่วงแรกที่เริ่มแต่งเพลงนี่คือตอนนั้นชอบเพลงไหนกันครับชอบเพลงแนวไหนย้อนกลับไปนานไหมอันนี้นานมากเลย ผมเพลงแรกของผมป.สองอ่ะเพลงตอนนั้นจำได้ไหมแต่งเพลงป.สองเหรอจำไม่ได้มันมาจากผมไปดูคือต้องตอนเด็กเนี่ยผมจะเก่งพวกกลอนมากไม่รู้ทำไมไอต่อมประเภทให้แต่งกราบกรอะไรเงี้ยเพื่อนให้ผมทำให้ตลอดเลยสบายเลยใช่ไหมครับพิ้วเลยพิ้วครับ แล้วก็สุดท้ายก็ไปดูทีวีก็ไปเจอจำไม่ได้ว่าสัมภาษณ์ใครครับเกมโชว์น่าจะเป็นพี่แอมสวรักษ์เนี่ยแหละแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นนักแต่งเพลงเขาบอกเอ้ยคืออะไรอ่ะเนี่ยผมก็เลยเขียนด้วยก็ไม่จบหรอกแต่ก็เขียนไปให้พ่อแม่ดูอะไรเงี้ยครับโอ้เจ๋งมากนี่เพลงแรกแต่ผมไม่รู้แนวอะไรมันอาจจะไม่คิดถึงแนวด้วยซ้ำเลยครับอย่างของผมเนี่ยผมฟังตอนป.4ตอนนั้นเป็นลาบานูนครับผมครับอันนี้บอกเห็นไม่มีอะไร ดีสนุกของพี่ตั้มแหละครับที่เพลงแรกที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเพราะจังเลยตอนนั้นคือตอนเด็กๆเราจะเป็นสายวาดเขียนอ๋อเป็นสายวาดแต่ว่าเข้าสู่ของการเป็นดนตรีจริงๆก็คือมันจะมีปอประมาณป.5 หรือป.6 โอ้โนไม่ใช่โนทำไม ม.2 จำได้ละ
ขอพ่อซื้อกีตาร์ม2เออบ้านเพื่อนมีกีตาร์แล้วเขาเท่มากอ่ะมันอยากเล่นอยากไปอยู่บ้านเพื่อนเลยอ่ะแล้วก็ขอซื้อกีตาร์แล้วก็มาหัดเล่นเพลงที่มันพอๆแบบในยุคนั้นอัศนีวสันต์อะไรเงี้ยอ๋อยุคอัศนีวสันต์ตอนนั้นใช่แต่ไม่เคยเขียนเลยไม่เคยเขียนเพลงออกมาเลยจนมาเรียนมหาลัยครับแล้วก็ช่วงทำละครครับก็เริ่มได้อยากเข้าห้องอัดอันดับแรกเลยไม่ได้อยากไปดังแต่งเพลงอยากเข้าห้องอัดอยากมีประสบการณ์ในห้องอัดอัดเพลงใช่ห้องบันทึกเสียงอ่ะเราก็เลยเลือกขออยู่แผนกเนี้ยแล้วก็พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนที่เล่นดนตรีเก่งก็เล่นธรรมดาแล้วก็ไม่สามารถได้อัดอะไรเลยเราคิดว่าถ้าเราอยากมีส่วนร่วมมากกว่านี้เราอาจจะเราก็ร้องเพลงไม่ได้ใช่ไหมเราอาจจะต้องเขียนเพลงแล้วล่ะแสดงว่าเพลงที่เขียนเพลงแรกเนี่ยคือช่วงมหาลัยใช่แต่ถ้าเอาจริงๆถ้าเป็นเพลงที่ทำให้รู้สึกว่า อยากเป็นนักแต่งเพลงนะคือถ้าเรานึกย้อนไปจากจุดนั้นอ่ะมันคือเบิร์ดกับฮาร์ดเบิร์ดกับฮาร์ดใช่น้องๆอาจจะหลายคนอาจจะไม่ทันทันไหมฮะเบิร์กฮาร์ดเบิร์กฮาร์ดเขาบอกใครอ่ะใครอ่ะเป็นดูโอคือดังกว่าสครับอ่ะเบิร์ดกับฮาร์ดมันดังในความเป็นสครับเลยอ่ะทำไมเบิร์ดกับฮาร์ดถึงทำให้พี่อยากแต่งเพลงครับเป็นเนื้อเพลงหรือเป็นการแสดงบนเวทีหรือเป็นอะไรฮะยุคนั้นเราไม่เคยดูเขาการแสดงแต่ว่าชอบเพลงเขาสามารถเขียนเพลงไม่เหมือนในตลาดทั่วไปอ่ะใช่ใช่ป่ะสิ่งที่พี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดเขียนคืออธิบายดีวะมันก็คือช่วงนั้นก็จะเป็นวงที่อิทธิพลเป็นแกรมมี่ส่วนใหญ่แต่นี่คืออิมพอร์ตคนที่ดูโอที่มาจากเมืองนอกแล้วก็ลุคเนี้ยบแต่งเพลงป๊อปที่ดูแพงป๊อปที่หรูๆเหมือน POP ยุคนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเนื้อร้องกลับเป็นภาษาไทยที่โบราณอะไรเงี้ยมันเลยมีความแล้วก็ประสานฮาร์โมนีสวยๆมันมีความโดดเด้งขึ้นมาครับผมโดยเฉพาะเพลงที่ชอบมากคือชื่อเพลงรอรักณตอนนู้นนะครับเฉพาะแบบพ่อคือแต่ผมว่าจะเป็นติ่งเลยผมจะตามไปดูผมจะแบบคุณเด็กกรุงเทพไงอ๋อลืมไปขอโทษผมจะไปตามไปดูผมจะโอเคไม่มี Facebook แต่ว่าผมก็จะแบบวิทยุเขาบอกใครไปเล่นที่ไหนเนี่ยผมจะเป็นคนชอบดูก็จดไปแล้วก็ตามไปดูถูกต้องตามไปดูเบอร์กาแฮดออโตบานอินคานี่ผมไปแหลกผมยังเกียนอยู่เลยครับเพลงแรกที่แต่งออกมาปุ๊บแล้วมันออกมาเป็นเพลงจนจบเลยเนี่ยครับตอนนั้นเริ่มตอนอายุเท่าไหร่ฮะต้องว้าบมาเลยป.2 เพลงนั้นก็ไม่จบแล้วก็ไม่ได้ทำเลยครับก็จะมาน่าจะเป็นช่วงปีละมหาลัยละปี1ปี2ก็คือมันจะเป็นอ๋อใช่มันจะเป็นการไปเจอจุดเปลี่ยนคือมีการรวมวงเกิดขึ้นแล้วผมก็จะเป็นจะเซลว่าตัวเองอะร้องนำอะไรเงี้ยแล้วผมก็เริ่มฟังฝรั่งแล้วใช่ไหมก็จะรู้สึกว่านักร้องนำฝรั่งมันเขียนเองหมดเลยว่ะผมก็เลยคิดว่าเขียนได้อะไรเงี้ยก็เริ่มตอนนั้นก็เริ่มเขียนเพลงขึ้นมาแต่ก็ฟังตอนนี้ก็กากทุกเพลง แต่ว่ามันเป็นเพลงแรกๆที่เขียนผมจำชื่อไม่ได้แล้ว จำเนื้อหาได้ไหมครับว่าเกี่ยวกับอะไรตอนนั้นความรักแน่นอนความรักสมหวังหรืออกหักฮะจีบสาวอวดหญิงแบบว่าอะไรเพลงจีบสาวจีบสาวเลยบีบเป้าหมายไม่ใช่เพื่อพิทักษ์วงการดนตรีอะไรเลยเพื่อมาจากแรงขับภายในล้วนๆทางเพศเลย จีบสาวล้วนๆอันนี้ออกได้ไหมฮะได้ได้ได้ธรรมดาเป็นของผู้ชายฮอร์โมนพุ่งพ่านผมเริ่มอย่างนั้นก่อนไงครับครับผมก็คืออยากมีเพลงนึงที่แต่งให้สาวๆฟังให้สาวกรี๊ดให้สาวกรี๊ดแต่ว่าต้องมองผมเพราะว่าผมไม่ใช่ดาวมหาลัยผมไม่มีอะไรอ่ะผมเอาเพลงเลยแล้วก็ไม่ได้อะไรด้วยครับโอเคครับพี่ตั้มฮะก็จากไออันที่เป็นเพลงละครนั่นแหละพอเราก็ต้องหาตำแหน่งเราอ่ะเราก็เลยเขียนเพลงก็เขียนเพลงหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันก็ความหมายเกี่ยวกับชื่อเพลงว่ารักกัน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 เออรักกันรักกันจำชื่อเพลงได้จำแต่เนื้อมันจะขำๆมากสำหรับตัวเองนะครับคือผมเชื่อว่าทุกคนที่แต่งเพลงอ่ะมันจะมีมุมนี้แหละที่พอกลับไปมองเพลงตัวเองแล้ว
มันเหมือนเราลอกคาบมาเรื่อยๆจนเราจำไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นอ่ะเราคิดอะไรอยู่ด้วยซ้ำเหมือนตะกะจี้นะตะกะจี้ใช่มันแบบเนี่ยมันห่างมันเราห่างจากไอ้สิ่งนั้นมานานแล้วเรากลับไปดูอ่ะแต่ว่ามันมีมันเป็นเรื่องเดียวกับทรงผมอ่ะถ้าดูรูปตอนเด็กก็แบบช่วยด้วยอ่ะโหเกลียนใช่บางคนที่สักด้วยนะสักทรงผมอะไรเงี้ยมันจะแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่มักจะมาพูดตลอดเวลาว่าคนเราย่อมมีเพลงแรกแหละมันแล้วมันไม่จำเป็นต้องดีใช่ป่ะแล้วเพลงที่สองก็ไม่ต้องดีมันอาจจะไม่ดีเป็น10เพลงแล้วก็ได้แต่มันจะมีเพลงที่ดีอันนึงแน่ๆผมเชื่อเหมือนกันแล้วมันอาจจะมีแล้วไม่มีอีกเลยก็ได้อันนี้มีพี่คนหนึ่งพี่หนึ่งสลิปเปอร์วันบอกผมตอนนั้นผมก็พยายามแต่งเพลงไปเรื่อยๆแต่งแล้วก็สิ่งนี้ที่พยายามทำก็คือเจอใครก็ที่สนิทหน่อยก็จะให้เขาฟังอย่างนี้คือตอนเราแต่งเพลงทีแรกออกมาเป็นเพลงทั้งหมดเนี่ยทำไมตอนนั้นไม่เคยมีเพลงมาก่อนที่แต่งแต่ทำไมถึงมีความคิดที่ว่าเอ้ยมันต้องแต่งจบได้ก็เพราะว่าสาวเรื่องนึงแล้วก็อีกเรื่องนึงคือไอดอลที่เราไปดูครับเรารู้สึกว่าเขาก็จะบิ้วแบบอย่างเงี้ยแบบมาพูดอย่างเงี้ยว่าแบบว่าใครๆก็ทำได้แล้วผมก็เลยคิดว่าก็น่าจะลองดูก็มีอีโก้มาหนึ่งว่าทำได้สำเร็จฮะแล้วก็เลยแต่งจนสำเร็จครับครับพอทำจบปั๊บทำยังไงกับเพลงต่อฮะตอนนั้นก็พอดีมันเป็นช่วงที่เป็นยุครุ่งเรืองของการส่งเดโมใช่ไหมตอนนั้นมันก็จะมีการเรียกว่าเอาแค่ตึกแกมมี่ตึกเดียวเนี่ยค่ายเพียบเลยมีอะไรบ้างอ่ะบาแลมยูใช่ไหมฮะจีนี่บาแลมยูอัพจีโซนี่ก็มาอเมริกาเฮดผมไปเมกาเฮดผมไปทุกค่ายเลยแล้วผมอาจเดโมใส่เทปแล้วผมคิดว่าผมต้องดังแน่นอนอะไรเงี้ยไม่มีเพลงเดียวไม่มีดังแน่นอนหลายเพลงหลายเพลงไปเต็มทำเพลงกับเพื่อนอัดในห้องซ้อมอย่างเงี้ยฮะวิธีบ้านๆแบบโอสคูลมากๆแล้วก็มีที่เดียวที่เพจมาใช่เพจไอวะโอเคเพจมาว่าไม่รับครับที่เหลือก็เงียบๆไปก็คือบาแลมยูมั้งก็คือทำแล้วก็เพื่ออยากจะมีเป็นศิลปินน่ะพูดง่ายๆครับก็ไป RS ไหมตอนนั้นไอ้ไม่ได้ไปเพราะว่าตอนนั้นดูหมิ่น RS อยู่เพราะตอนโตแบบว่าพอโตก็ชอบเลยชอบแรปเตอร์ชอบเรืองศักดิ์ชอบหลายวงครับไป RS ไปเหรอเขาเหมือนแบบว่าโยนงานมาให้ด้วยนะอะไรให้คิดชื่อเพลงให้ผมมีให้คิดชื่อเพลงแต่งชื่อเพลงเราของตั้มก่อนแต่ชื่อเพลงก่อนประมาณนี้ป่ะเคยมีไหมไม่ผมไปโซนี่ไปเพราะว่าพี่ป้างดังมากใครป้างนี่แบบระเบิดผมก็แบบ ผมจะไปค่ายนี้แหละเพราะว่ามีคนเท่ๆที่ผมชอบใช่ไหมปรากฏว่าไอ้วงไม่ผ่านแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขียนเพลงได้ก็เป็นพี่ปศยานุกูลก็จำผมไม่ได้แล้วหรอกก็ให้ผมเขียนเพลงให้ซาร่าผมประเสริฐที่เป็นอาชีพครั้งแรกเลยครับอยู่หน้าบีเพลงแรกชุดแรกชุดที่ยังไม่ได้ดังเท่าชุดหลังอ่ะครับผมครั้งแรกที่ได้ตังกับมันอ๋อพี่ตั้มนะฮะทำไมถึงแต่งเพลงออกมาได้เพลงหนึ่งทั้งที่ไม่เคยมีมาก่อนก็จริงๆไฟผมมันเป็นไฟบังคับอยู่แล้วว่าเข้าห้องอัดไปแล้วตอนนั้นเข้าห้องอัดไปโดยไม่มีเนื้อด้วยซ้ำคือมีดนตรีก็เพื่ออัดดนตรีไปก่อนแล้วก็ไปนั่งเขียนเนื้อหน้าห้องคือมันยังไงก็ต้องเสร็จเพราะว่าตังงบประมาณมันก็จำกัดทำละครใช่ไหมมี2คิว อัดเพลงอัลบั้มหนึ่งอะไรเงี้ยงงๆ อ่ะก็เด็กๆก็ทำไปแต่ว่าหน้าที่เราก็คือนักร้องก็รอเนื้อไปซ้อมกับเราแล้วก็เลยต้องเขียนแต่ว่ามันก็มีเนื้อเป็นท่อนๆมาละด้วยที่เราก็ไม่เคยทำมาก่อนมันก็เลยไม่มีกรอบละว่ามันจะต้องมีท่อนอะไรบ้างหรือจะสื่อสารกับใครเพราะว่าโจทย์มันก็คือทำให้เสร็จเป็นเพลงแหละหนึ่งเพลงฮุกไม่จำเป็นต้องพุ่งขึ้นก็ได้ฮุกก็ร้องเนิ่มๆเหมือนเดิมนี่แหละ uh-huh. คือมันก็เรียกง่ายๆว่ากรอบเดียวที่มีเลยคือเวลาเดดไลน์เดดไลน์เขารออัดอยู่ตอน 3:00 อะไรเงี้ยก็ไปเขียนดีนะตอนนั้นยังแรปไม่เป็น ไม่ได้ทำออกก็คือเป็นแรปแล้วล่ะ อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นก็มีเมโลดี้เดดๆๆๆๆถ้าไปทำมาตอนแรกอยากได้ดิสโก้จบเป็นคาราบาวมันรู้แปลกๆ มันดีแล้วคราวนี้ตั้งแต่เพลงแรกที่เคยแต่งมาจนถึงปัจจุบันนี้เท่าที่ไล่ดูนะครับเพลงไหนที่แต่งยากที่สุดครับของพี่ทั้งสองท่านโอ้ถ้าพูดตรงก็ยากทุกเพลงครับเพราะว่าเราไม่เคยเอาอยู่เลยทุกเพลงก็จะแบบว่ามันก็จะมีสนุกคนละแบบครับต้องแบบลองไหมฮะว่า
มันจะเริ่มยังไงเวลามันยากมันคิดไม่ออกลองก็คือพอเรามาเป็นซูเปอร์เบเกอร์แล้วก็มันก็เริ่มมีสิ่งที่เป็นลายเซ็นก็คือความเลี่ยนใช่ไหมความเขาเรียกอะไรยุคนี้ตะมุตะมิใช่ไหมฮะตะมุตะมิเขาตะมุตะมิผมก็แบบว่าสวยแล้วแล้วคือมันก็ยอมรับว่ามันก็อาจจะไม่ได้ดังเปี้ยงนะแต่ว่าเราก็อยากจะทำไงให้มันเป็นลายเซ็นนั้นเป็นโทนเดิมเหมือนรสชาติอาหารต้องเป็นรสเดิมอ่ะแล้วก็แต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องแอบใหม่ด้วยมันก็จะยากทุกครั้งอยู่แล้วผมก็ต้องไปทำการบ้านเยอะว่าให้มันง่ายเท่าเดิมแล้วก็เนื้อความรักเหมือนเดิมแต่ต้องพูดมุมไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับงงไหมฮะแต่บอกว่าอย่างชุดแรกจะมีเพลงชื่อว่าบ้านของหัวใจใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยถ้าผมพูดความอบอุ่นแบบเดิมเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนมุมเปลี่ยนแว่นในการมองอะไรเงี้ยผมก็เลยหาตั้งนานจนไปได้เพลงชื่อว่าเขินอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคนฟังก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนเดิมเลยนะแต่ลึกๆแล้วเนี่ยผมก็ทำให้มันไม่เหมือนเดิมด้วยเพราะว่าจะโดนข้อหาว่ามันเหมือนเดิมไปว่ะอะไรเงี้ยมันจะยากเพราะว่าเพลงป๊อปแบบทูเบเกอร์ผมมันจะยากแบบสนุกพวกเนี้ยผมต้องคอยจัดการมันไม่ให้มันขาวหรือดำเกินไปให้มันเกลี่ยแล้วให้มันแอบใหม่ด้วยจังหวะดนตรีหรือว่าด้วยมุมมองก็ตามแต่ว่ามันก็ต้องเป็นเพลงในแคตตากรีเดิมอยู่อะไรเงี้ยครับมันก็ยากทุกเพลงถ้าให้ตอบว่ายากกันไหนลองไหมฮะวันนี้เรามีกีตาร์ลองได้ครับมันยากตรงที่มันที่คือเรามีท่อนหนึ่งก่อนแล้วมันหาท่อนอื่นไม่ได้หรือว่ามันยากตรงการหาท่อนฮุกหรืออะไรยังไงครับมันยากทั้งก้อนเลยครับก็คือคอนเซปต์ของวงแล้วของเพลงเนี่ยมันจะต้องเหมือนเดิมและไม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมและไม่เหมือนเดิมแอบแตกใช่ไหมฮะได้เดี๋ยวผมลองเล่นให้ฟังก็ได้ครับลองนะอย่างเช่นสมมติว่าผมทำใครเคยฟังซูเปอร์เบเกอร์มั้ยครับในที่นี้มีมั้ยครับอย่าเว้นเพชรคนเดียวโอเคก็คือชุดแรกผมจะมีเพลงที่ชื่อว่าถามใช่ไหมฮะเอาใหม่ก็คือคนรู้จักวงนี้เพราะว่าเพลงชื่อว่า Minute of Love ใช่ไหมที่มันอยากให้รู้นะตั้งแต่วันนั้นนะ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 อย่างเงี้ยแล้วถ้าผมทำอัลบั้มเต็มผมไม่สามารถใช้บีทที่มันเป็นวอลซ่าเหมือนเดิมได้เป็นแบบจะมีตำรวจเพลงจับได้ว่าซ้ำได้หน่อยจะบอกว่าแหมเหมือนเดิมแหละใช่ไหมฮะเวลาเราฟังวงอะไรเรารู้สึกว่าเหมือนเดิมผมก็จะเลี่ยงหาวิธีเลี่ยงก็คืออย่างแรกจังหวะต้องเปลี่ยนก่อนนี่สำหรับเพลงที่แต่งใหม่อย่างเช่นเพลงถามก็จะเป็นถามอีกไหมว่าฉันรักเธอเท่าไหร่อย่างเงี้ยผมจะวิธีเล่นผมจะเปลี่ยนไปเลยแล้วทีนี้มันก็จะเบาลงในเรื่องเขียนเนื้อร้องแล้วเพราะว่าทำนองมันเปลี่ยนยังไงมันก็ต้องต่างแล้วก็ที่ยากที่สุดก็คือการคิดเรื่องที่มันต่างแต่มันต้องตะมุตะมิเหมือนเดิม อันนี้ยากมากก็คือพูดง่ายว่าชุด2ผมเขียนเพลงชื่อว่าท่านขุดเจาะน้ำมันก็ได้มันก็ต่างแต่มันก็ไม่มีเสน่ห์มันถ่ายตะมุตะมิมันจะเป็นเพลงที่อะไรวะอะไรแต่ก็เซ็กซี่เลยนะท่านขุดเจาะน้ำมันอ่ะจริงเหรอผมไม่รู้ภาพเลยก็ไม่รู้สินะเธอคือแท่นน้ำมันเลยมันไม่ได้ไงเธอคือที่ขุดเจาะน้ำมันใช่เธอคือถ้าแบบว่าจะให้มันต่างแบบจัดมันง่ายอยู่แล้วแต่ผมต้องหาให้มันเหมือนเดิมงั้นผมต้องเช็คแง่มุมที่มันง่ายแล้วใหม่แล้วก็ไม่รู้สึกว่าพยายามด้วยเอาตะมุตะมิมาก่อนได้แน่นอนอยู่ในนี้ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนใช่ก็คือทำไงให้ในความตะมุตะมิเนี่ยมันต่างเหมือนเราออกแบบเสื้อมันก็คงมี2แขนเหมือนเดิมบ้างใช่ไหมแต่ว่าทำให้ลายมันสวยไม่เปลี่ยนแบบไม่ได้แขนอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยผมไม่เปลี่ยนเรื่องลายเรื่องเนื้อผ้าแต่ว่าต้องรู้ว่าผ้านี้มาจากร้านนี้เราอารมณ์นั้นครับเป็นยืดชุดเคยมีอันนี้ขอเสริมเคยมีผมจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนสอนเรื่องนี้มาว่าเขาเป็นนักแต่งเพลงกันแต่ผมจำไม่ได้ต้องขอโทษด้วยแต่ว่านี่คือคำสิ่งที่ได้มาจากวันนั้นที่คุยกับน่าจะเป็นเพื่อนผมนี่แหละเขาบอกว่าเวลาเรามองของสิ่งนึงอ่ะใช่ป่ะมันจะเห็นด้านครบทุกด้านก็แต่เมื่อมองมันโดยรอบเพราะนั้นแต่ว่าเราไม่สามารถเห็นทุกด้านได้ในการมองครั้งเดียวงั้นเวลาเพลงนึงก็เหมือนกันสมมติว่าคุณเรียกสิ่งนี้ว่าความรักเงี้ยคุณก็จะมองมันได้3ด้านแต่ว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์เราจะไม่สามารถเห็น4ด้านได้พร้อมกันเลยเห็นได้แค่3ด้านมากสุดแต่มัน
็คือก้อนความรักกันแหละอยู่ดีวันนึงก็มีเพื่อนคนหนึ่งก็หยิบความรักขึ้นมาแล้วก็หมุนมานิดนึงเนี่ยมันก็จะเป็นมุมมองของเขาไปแล้วนึกออกป่ะประมาณนี้ครับแสดงว่าความยากมันเกิดจากการที่เรารู้แค่ด้านเดียวเหรอฮะไม่ใช่เราอาจจะไปกังวลว่ามันกลัวว่ามันจะเหมือนเดิมด้วยหรือว่ารู้สึกว่าอยากจะหาความต่างโดยที่พยายามหาสิ่งอื่นด้วยนึกออกป่ะครับเหมือนแบบว่าสมมติว่าโจทย์ของอย่างที่ก๊อฟพูดมาเมื่อกี้คืออยากให้มีความตะมุตะมิด้วยแต่ไม่อยากให้เหมือนเดิมใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดสำหรับบางคนเนี่ยก็คิดว่าจะต้องหาสิ่งอื่นเลยเพื่อที่จะมาเขียนสมมติว่าผมมีเพลงชื่อถามซึ่งมันต่างกับ Minute of Love แล้วชุดต่อไปผมก็เริ่มเครียดต่อไปว่าเราจะพูดเรื่องอะไรดีใช่ไหมฮะผมก็นั่งคิดว่าถามมันคือคนสองคนที่คนหนึ่งชอบอีกคนหนึ่งแต่ว่าไอ้คนที่โดนชอบเนี่ยไม่รู้เลยว่าชอบอะไรเงี้ยผมก็เริ่มคิดว่าอ๋อความต่างคือเพลงเก่าของเรามันพูดถึงความตะมุตะมิของเพื่อนที่ชอบเพื่อนดังนั้นเนี่ยชุดใหม่เราตะมุตะมิของตัวละครอื่นไหมแต่ผมยังตะมุตะมิอยู่ผมไม่ได้ผมเริ่มเขินคำนี้แล้วว่าแปลว่า ผมก็ยังฟุ้งฟิ้งอยู่ใช่ไหมฮะผมก็ฟุ้งฟิ้งในแบบที่เราก็เปลี่ยนแค่ตัวละครทีนี้มันก็ต่างแล้วเพราะว่าจริงๆเรื่องของมนุษย์เนี่ยมันเยอะมากมันเรื่องที่พูดขุดไปได้ไม่หมดแต่เราหน้าที่คือถ้าเราทำชุดใหม่หรืองานชิ้นต่อไปมันจะหาว่าได้หรือเปล่าอย่างเขินมันก็กลายเป็นเพลงของแฟนกันที่ยังรู้สึกเหมือนวันแรกเจออยู่เนี่ยผมก็ให้กาผ่านว่ามันฟุ้งฟิ้งผ่านเท่ากับเพลงถามแล้วก็เพลง Minute of Love อะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับแล้วถ้าเรามีประเด็นที่มันไม่ตะมุตะมิแต่ว่าอยากเขียนนี่คือเราจะบิดเปลี่ยนหรือว่าทำอะไรกับมันหรือว่าไม่แต่งเลยครับก็จริงๆแล้วถ้าใครตามทูเบเกอร์เป็นอัลบั้มจะรู้ว่าทุกชุดผมก็จะมีเพลงที่พูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องนามธรรมก็มีหรือว่าเรื่องให้กำลังใจข้อคิดอะไรก็มีอยู่แล้วครับผมก็เอาไปไว้ตรงนั้นแต่ว่ามันอาจจะแค่อยู่หลังๆอะไรเงี้ยแค่นั้นเองจะเป็นหน้า B ถ้าเป็นเทปใช่หน้า B คราวนี้เดี๋ยวแต่จริงก็ไม่ต้องไปกังวลมากก็ได้ว่าจะซ้ำหรือไม่ซ้ำเพราะว่าพอตอนทำไปแล้วเราจะรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างก๊อฟก็จะมีวิธีที่จะเปลี่ยนกรูฟครับกรูฟของเพลงขึ้นมาก่อนไม่ให้มันซ้ำเพื่อที่จะเหมือนปรับโหมดว่าคือจังหวะนี้อย่างในคลาสนี้น่าจะเขียนจากที่ตัวเองอยากเขียนก่อนสนใจแค่นั้นพอยิ่งยุคนี้ด้วยเนี่ยการเก่งว่าอะไรฮิตไม่ฮิตเนี่ยผมว่าไม่ควรแล้วมันจบแล้วตอนนี้มันเป็นเพลงมันเป็นเรื่องของการใครเป็นตัวเองแล้วออกมากที่สุดใช่ผมเชื่อว่าโพลิแคทถ้าปล่อยก่อนนี้สัก5ปีเนี่ยก็กลายเป็นเพลงที่อินดี้แล้วฟังยากแต่ตอนนี้มันมาละมันคือเฮกตี้มันสุ่มกันมาทั้งโลกอะอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับเป็นตัวเองดีกว่าไม่ต้องเกรงว่าฮิตไม่ฮิตผมว่าอันนี้หลังสุดอาจจะมีคนทำได้แต่ผมไม่เคยทำได้แล้วถือว่าการเกรงว่าอะไรฮิตเนี่ยครับถ้าทำได้ก็สบายไปแล้วก็จริงครับตอนนี้หนึ่งเพลงเนี่ยครับหลักการในการแต่งอันนี้มาถึงหลักการแต่ว่าไม่ต้องวิชาการกันได้นะครับผมหลักการในการแต่งหนึ่งเพลงหรือว่าเพลงที่เป็นอาจจะเป็นเพลงแรกๆหรือเป็นเพลงต่อมานะครับเราควรมีหลักการอะไรบ้างครับก็ถ้าถามผมเอาแบบง่ายสุดเลยว่าต้องเป็นเรื่องที่เราถนัดที่จะเขียนที่สุดใช่ไหมครับเรื่องที่เรารู้ที่สุดเรื่องที่มันล้นอยู่ในใจนี่ฮะถ้าเราพยายามว่าอยากจะเขียนให้มันหล่ออะไรเงี้ยผมว่าไม่ใช่เป็นผมตอนเด็กที่จะจีบสาวอ่ะมันก็เป็นเพลงกากไงแต่ถ้าเราเขียนเรื่องที่เรามันอัดอั้นไม่ใช่อัดอั้นมันล้นมากๆนึกออกป่ะเราล้นเรื่องอะไรก็ได้เรื่องความโกรธเรื่องความรักเรื่องมุมมองกับชีวิตอะไรเงี้ยผมว่าถ้าเราไม่ติดว่าจะต้องเขียนเพื่อโดนใครอย่างแรกคือโดนเราก่อนเนี่ยมันจะนึกออกหลักการผมคือเขียนเรื่องที่ล้นมาก่อนอันดับแรกเรื่องที่มันมีแอททิจูดเพราะเวลาเราเขียนจดหมายหรือว่าเขียนเรื่องความหรือเขียนอะไรที่ระบายอารมณ์กับเรื่องนึงอ่ะเราจะได้คำเต็มไปหมดเลยผมเชิญเรื่องนั้นขอยกตัวอย่างเพลงหนึ่งได้ไหมครับที่ล้นๆของซูเปอร์เบเกอร์ที่ผ่านมาก็ซูเปอร์เบเกอร์นี่มันเป็นอีกโจทย์นึงของผมคือการออกแบบเพื่อให้ทุกคนมีความสุขอ่ะผมจะล้นในเรื่องของคอนเซปต์ของวงนี้ซูเปอร์เบเกอร์เท่ากับวงที่ทำให้ทุกคนยิ้มได้แล้วก็เป็นเพลงที่ไม่ได้จุดพุขึ้นมาเพื่อให้มันดังเป็นเพลงที่ออลไทม์อะไรเงี้ยคือแบบว่า
พอคนฟังแล้วคู่รักส่งต่อให้กันได้ฉะนั้นผมจะล้นเรื่องนี้ทุกเพลงผมก็จะเช็คว่ามันถึงหรือยังมันเป็นเพลงรักที่ทำให้คนแต่งงานเขาเปิดกันไหมเขาส่งให้กันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแค่นั้นเองนี่ความล้นของผมในแบบซูเปอร์เกอร์แต่ถ้าเป็นคนอื่นยกตัวอย่างเช่นผมว่าพาราดอกเพลงน้องเปิ้ลน่ารักก็น่าจะใช่เข้าขายนึกออกไหมเขาพูดแค่นี้น้องเปิ้ลน่ารัก16รอบวันนั้นน้องเปิ้ลต้องมาเต็มแน่นอนนะเขาต้องไปเจอน้องมีอะไรสักอย่างเจอน้องคนหนึ่งอ่ะอาจจะไม่ชื่อเปิ้ลพอแดไม่ได้เปิ้ลนี่แหละเดี๋ยวเขียนมาอะไรเงี้ยเป็นแบบแนวโรคจิตเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเพลงได้ไงมันก็ไม่จำเป็นจะต้องสวยงามหรือว่าภาษาแบบว่ากวีศรีรัตนโกสินทร์อะไรก็คือเป็นแค่เราแล้วก็เรารู้สึกล้นเรื่องอะไรเราเป็นคนชอบเขียนคำที่สวยก็เขียนไปแต่ถ้าเราไม่ใช่เราเป็นคนตลกอย่ากกับความตลกตัวเองไว้เขียนออกมาเลยครับจะได้วงได้มีเพลงอะไรแบบผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยเป็นว่าอ่ะมาเริ่มเขียนเพลงดูแล้วก็จะหลดปากกาไปแล้วแล้วก็กูเขียนเรื่องอะไรดีวะใช่ป่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรให้เขียนนี่ว่าแล้วก็งั้นหรือไปนั่งคิดเรื่องก่อนดีไหมมันจะเป็นลูปนี้อยู่ผมก็เป็นผมเป็นบ่อยๆเลยว่าอยากวันนี้อยากเขียนเพลงมันมีความรู้สึกอยากเขียนแล้วก็เอากระดาษมาละกีตาร์มาละตั้งท่าแล้วโอ้ยทุกอย่างมันชงกาแฟมานั่งกินเขียนอะไรดีวะ แล้วเป็นท่าเนี้ยบ่อยมากมากมากจนรู้สึกว่าไม่ใช่วิธีที่ถูกละ ก็เลยรู้สึกว่าพอเริ่มคิดแบบนี้ได้ปุ๊บผมเขียนเลยผมเอาตัวหนังสือพาไปเลยเขียนอะไรก็ได้ที่นึกถึงตอนนั้นเลยแสงแดดที่ส่องเข้ามาหรือโกรธที่แบบว่าหน้ากากทุเรียนมันไม่เปิดเผยสักทีเนี่ยเขียนออกมาถ้ามีเวลาทั้งวันผมจะให้เขียนเรื่องนี้ดูสนุกแกะมาจะเจอครูจะขึ้นให้ดูเลยคนขึ้นกันทั้งประเทศอ่ะผมว่าจะมีคนเขียนเพลงได้เยอะวันนั้นครับแต่ทีเนี้ยมันจะเป็นอันเนี้ยมันเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งตรงที่มันจะปลดล็อกของการติดอ่ะคือเหมือนเราจูนช่องไม่เจอสักทีเพราะว่าไอความคิดพวกนี้มันถูกมาตันตรงปลายปากกาเคยเป็นเหมือนกันเอานิ้วแตะคีย์บอร์ดแล้วก็จะเริ่มเขียนอะไรดีมันเป็นเหมือนกันหมดเลยมันก็มาตันตรงเนี้ยแล้วพอมันตันบ่อยๆอ่ะมันยังไม่ถูกใช้อ่ะมันก็จะเกิดตะกันสนิมอะไรบางอย่างที่เวลามันมาแล้วสุดท้ายมันก็จะแบบไหลเอื่อยมากก็สูตรง่ายๆข้อแรกก็คือเอาเรื่องที่มันล้นอยู่ในใจเรื่องที่เราอยากจะพูดที่สุดก่อนเพราะว่าถ้าเราเลิกคิดเรื่องเราโง่หรือฉลาดกว่าใครเขียนเรื่องที่เราถนัดมันจะมาเต็มไปหมดเราชอบกินเขียนเรื่องกินเราเซ็งที่ไทยแพ้ซาอุ 3-0 เขียนเรื่องกีฬาคือมนุษย์จะมีเรื่องที่เราอินที่สุดอยู่แล้วเรื่องเกมรีวิวเกมก็ได้อะไรเงี้ยผมว่าคิดว่าอย่างแรกคือต้องเป็นเรื่องที่เรารู้มากที่สุดเราไม่ต้องพยายามพูดปรัชญาลึกซึ้งถ้าเราอ่านการ์ตูนอยู่ก็ไม่เป็นไรก็เขียนเรื่องสิ่งที่เราได้จากการ์ตูนก็ได้มันจะบางคนบอกว่าคิดว่าเขียนแล้วมันไม่คมเลยเขียนทุกบรรทัดก็จะมีความเฟลไปเรื่อยๆใช่มันจะรู้ว่าพยายามคมมันคือพยายามเกินไปแต่ว่าถ้าเกิดมันไหลไปแล้วอ่ะความเผ็ดเหมือนดั่งความโกรธก็เขียนไปเพราะมันเผ็ดร้อน อะไรก็เขียนไปเรื่อยๆจนมันทำลายกำแพงทุกอย่างไปเลยอ่ะมันก็คือเต็มหน้ากระดาษละคือทุกครั้งเวลาสบายเลยคลาสแรกที่เราเจอนักเรียนเนี่ยเราจะบอกเลยว่าบอกอย่างนี้เลยครับก็คือให้เขียนเรียงความมาหนึ่งหน้ากระดาษเรื่องอะไรก็ได้เรื่องที่เราอัดอั้นที่สุดอัดอั้นที่สุดแม่งมีเรื่องค่าเทอมแพงเลยคือเราอยู่เก็บไว้ในห้องนี้ทุกคนเขียนกันมาอะไรเงี้ยแล้วมันสนุกมากแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะบอกว่าลองอ่านดูแล้วก็ให้วงว่ามีคำประโยคไหนที่เราชอบที่สุดแล้วทุกคนจะเจอว่าเราคมหรือว่าเราเขียนคำได้ขนาดนี้เลยหรือมันจะมีชั้นเชิงมันจะมีบางอันที่เราไม่ทันระวังด้วยซ้ำมันก็ออกมาแล้วปุ๊บมันมีความใช่มีชั้นเชิงอยู่แต่ถ้าเราไปอั้นๆไปคิดปั้นให้มันสวยปุ๊บใช่มันก็จะสตั๊กอยู่ตรงปลายนิ้วเรานี่แหละคือไม่ต้องกลัวว่าเราจะดูคมไม่คมโง่ฉลาดเขียนได้แผ่วๆเท่าสแตมหรือเปล่าหรือว่าระทมทุกข์เท่าพี่เล็กกีซี่หรือเปล่ายังไม่ต้องคิดอะไรเขียนแบบเป็นเราเป็นนายเป็นนางสาวคนนี้พอแค่นั้นพอเพราะว่าคนเหล่านี้เขาไม่ได้คิดว่าจะเขียนเหมือนใครอยู่แล้วใช่ผมคุณก็เหมือนกันแสดงว่าพี่ตั้งก็ต้องมีเวลาที่แบบคิดไม่ออกโอ้เขียนเพลงไม่ออกเต็มไม่หมดมีใช่ไหมฮะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าอย่างเรากับก๊อฟเนี่ยมันอาจจะเลยจุดที่
ที่แก่แก่เออคือแก่แหละทำงานมันก็มีกรอบของเวลามีกรอบของโจทย์แก้คำให้ตรงความต้องการของคน10คนที่มาตัดสินเพลงเราอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นอ่ะมันก็ใช้ประสบการณ์อันนี้ใช้ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาแต่ว่าถ้ามันเป็นกระดาษของหรือเป็นสมุดบันทึกของคุณเองอันนี้ไม่มีใครมาคอยเหมือนกันแกล้งเราด้วยซ้ำอ่ะคือเราก็อยู่กับตัวเราแล้วก็เขียนมาไม่มีถูกผิดแล้วมันจะเจอเองเราก็บอกไม่ได้ว่าใครจะเจออะไรด้วยซ้ำนะแล้วก็มีอีกสูตรนึงก็คืออย่าเพิ่งคิดว่าเพลงนี้จะต้องถูกนำเสนอสู่มหาชนนะครับก็คืออาจจะเป็นเอ้ยไม่ใช่ล็อกเป้าไว้เลยว่าเขียนให้ใครฟังมนุษย์คนเดียวที่เป็นคนรับสายเพลงนี้เช่นชอบเพื่อนคนนี้มากตอนเขียนนึกถึงคนนี้ไว้แล้วเนื้อเพลงมันจะไม่หลุดไปไหนแล้วเมื่อเราเขียนได้สุดทางที่เรารู้สึกเดี๋ยวคนที่อินเรื่องแบบนี้จะมาชอบเราแล้วจะเรียกพวกนั้นว่าแฟนเพลงนะเราไม่ต้องคิดว่าแฟนเพลงชอบอะไรมันมาจากตัวเราก่อนเราโฟกัสที่จะพูดกับใครสมมติเราจะเขียนถึงใครเดียน้องคนหนึ่งที่เจอที่ปาร์ลาเมทุกเช้าอะไรเงี้ยเราเขียนไปชื่อเพลงว่าป้ายรถเมย์อะไรก็ว่าไปน้องเปิ้ลป้ายรถเมย์อะไรอย่างเงี้ยนะเราจะได้เพลงอย่างน้องเปิ้ลน่ารัก เราเขียนถึงแฟนเก่าอาจจะชื่อเพลงว่ามุมเดิมที่ร้านของเราอะไรเงี้ยเราก็เขียนถึงคนนี้ไปเดี๋ยวคนที่อินเรื่องแบบเนี้ยจะมาชอบเราเองอย่าเพิ่งคิดอะไรทั้งนั้นต่อตรงจากใจก่อนในขั้นแรกนะครับส่วนเรื่องฮิตไม่ฮิตขัดเกลาหรืออะไรมันต้องใช้เวลามันต้องเดี๋ยวเขียนไปแล้วก็จะรู้เองถ้าวิเคราะห์ไปเรื่อยครับอันนี้อยากให้พี่ก๊อฟลองยกตัวอย่างเล่นสักเพลงหนึ่งของซูเปอร์เบเกอร์นะครับว่าเริ่มต้นแต่งตรงนี้ก่อนได้ตรงนี้ก่อนตรงนี้ยากเปลี่ยนเป็นอันนั้นอันนี้สักเพลงหนึ่งได้ก็คือบางคนอาจจะเคยฟังเราพูดบ่อยแล้วใช่ไหมอย่าเบื่อนะกลับได้เลยนะฮะตอนนี้ชอบคนเดียวเพราะว่าฟังบ่อยแล้วก็คือวิธีคิดของผมก็คือโอเคถึงโจทย์ผมว่าจะเป็นเรื่องที่อยากให้คู่รักส่งถึงกันแต่ผมก็ต้องใส่เศษเสี้ยวนิสัยเราไปในเพลงด้วยสับที่เรามองเรื่องนี้ไปในเพลงด้วยผสมกันเลยบางเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องผมโดยตรงแต่ว่าผมก็นั่งคิดแทนว่าถ้าเราเป็นคนอย่างนี้จะยังไงคือมันไม่มีมนุษย์ทุกคนที่ขอบคุณแฟนว่าเหมือนออกซิเจนได้ทุกวันหรอกนึกออกไหมแต่ผมรู้ว่าพอเพลงที่มันจะให้คนส่งต่อเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์อะไรมันก็มีทะเลาะกันบ้างแต่ว่าถ้าเพลงที่มันส่งต่อเนี่ยมันก็ต้องมีความฝันประมาณนึงถึงได้คนชอบกันได้อะไรเงี้ยมันไม่ผิดที่วันนี้จะฟังเพลงเศร้าวันนี้ฟังเพลงสุขนี่หว่าไม่จำเป็นต้องแบบมันจริงเหลือเกินก็ได้เลยผมก็เลยคิดว่าผมก็จะคิดเผื่อไว้แล้วว่าเรื่องนี้มันสามารถใหญ่พอหรือยังที่จะให้คนส่งต่อกันอะไรสูตรผมก็เป็นทัวร์เบเกอร์คือเขียนเรื่องใหญ่ๆให้เล่าให้มันเล็กๆครับงงไหมเช่นออกซิเจนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ถึงตายใช่ไหมฮะถ้าผมบอกว่าไม่เจอเธอฉันจะหน้าเขียวตายอะไรเงี้ย ก็ได้แต่ผมก็เล่าว่าเธอคือออกซิเจนมันเป็นมุมสว่างของเรื่องนี้เธอคือลมหายใจของฉันอะไรเงี้ยแล้วผมก็แค่นั้นพอได้เรื่องนี้มาก็เอามาประกอบร่างกับทำนองที่คิดไว้ก็ได้แล้วแต่เราสมมติว่าหลายคนที่นึกไม่ออกว่าจะขึ้นเป็นเพลงยังไงถ้าเราเล่นกีตาร์ได้ก็ลองดูถ้าไม่ได้ก็ไปจับคู่คนที่เล่นได้มันง่ายๆแค่นั้นช่วยกูหน่อยอาจจะเป็นดูโอ้คู่ใหม่ก็ได้ครับอย่างออกซิเจนนี่คือได้ท่อนไหนก่อนฮะตอนแรกออกซิเจนมาจากทำนองก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันจะยากขึ้นเรื่อยๆครับพอถึงชุดอันนี้เป็นอัลบั้มชุดที่3ซึ่งมันก็มีก่อนหน้านี้มีเขินไปแล้วเขินมันก็สักเซสประมาณหนึ่งหรือว่าบ้านของหัวใจหรือ Minute of Love คนอบอุ่นอะไรเงี้ยคือผมง้องแง้งมาเยอะมากอ่ะผมแบบตายแล้วทำไงดีแล้วเราต้องคิดอะไรใหม่ๆต้องหาละผมก็เริ่มจากงั้นขอดนตรีใหม่ก่อนดนตรีต้องสนุกขึ้นเพราะว่าเราเล่นสดแล้วก็ชิลๆมาบ่อยแล้วผมก็เลยฟังเพลงเยอะแยะเลยครับฟังเพื่อจะเรียกว่าลอกก็ไม่เชิงก๊อปปี้ไม่ใช่ฟังกันฟังเพื่ออยู่ในบรรยากาศนั้นๆอ่ะเช่นผม drive ใช่มันมีผลมากนะฮะถ้าเราอยู่ในโลกที่มีเพลงแนวนี้มากๆแล้วในหัวเราจะดูดบางอย่างไปแล้วถ้าเราเอาออกมาโดยที่ไม่ได้ก๊อปปี้เนี่ยมันจะได้ทางดนตรีแบบนั้นมานะครับผมก็ฟังพวกอินดี้ป๊อปทั้งหลายฟินิกซ์ตาฮิติเอ็กตี้
ออสตินเลสคือทุกอย่างที่ผมระดมฟังได้แต่ว่ามันต้องเป็นวงที่มีความน่ารักอยู่อะไรตะมุตะมิอยู่ใช่แต่เป็นแนวอินดี้นะผมก็เลยแบบว่าแล้วเราลองดูว่าผมเชื่อว่าอะไรที่มันมาจากหัวเราเนี่ยมันต้องมีการกรองมาแล้วมันต้องมีการแบบว่าคิดมาแล้วดังนั้นเนี่ยเราก็หาคำมาใส่ก็ได้เพราะมาจากเรานี่เมโลดี้จากเราหรือว่าคำจากเรามันก็เป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละเดี๋ยวเราก็คิดออกเองผมยังนึกถึงเนื้อหาหลังสุดนะครับผมก็จะเป็นฮัมมาก่อนได้เลยอยู่ดีๆขึ้นมาได้เลยเหรอครับใช่ใช่ใช่แค่นี้ก่อนผมแบบว่าเอาแล้วมึงตกใจมีความแบบว่าอัดไหมฮะหรืออัดแน่นอนฮะผมรีบเอามือถือมาแบบเอาละเว้ยอะไรเงี้ยคือผมไม่รู้ว่ามันจะพาเราไปไหนผมรู้แต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมแค่นี้แล้วมันก็ไม่ได้แบบได้ล็อกมากก็คือถ้าชุดต่อไปผมหนีความงงงิงในการเบิ้ลสองกระเดื่อมมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมอย่างที่บอกความยากมันคือมันต้องสนุกแล้วมันก็ต้องเป็นโทนที่งงแงงเหมือนเดิมบับเบิ้ลกัมเหมือนเดิมแล้วผมก็เลยฟังเพลงพวกนั้นเยอะมากผมเชื่อว่าอินพุตสำคัญนะทุกคนน่าจะเป็นนักฟังเพลงนะครับก่อนจะแต่งเพลงก็เป็นแล้วผมก็แบบเออแล้วมีอะไรที่เราไม่เคยทำเอาความแรดฝรั่งมันมีความแรดอู้ไงผมก็อู้มากอู้นั่นนั่นเต้เต้เงี้ยอัดไว้ก่อนเป็นนั้นท่อนๆไปเนี่ยฮะแล้วผมค่อยคิดว่าเนื้อเดี๋ยวเราเขียนได้ผมยกไว้ก่อนเพราะว่ามันน่าจะมาจากอินเนอร์เราอย่างที่บอกใช่ไหมก็เลยได้ฮุกมาเป็นผมเอาแล้วผมรู้สึกว่าพอฟังอีกทีแบบมันสนุกมากเลยว่ะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเพลงนี้น่าจะเป็นการเปิดเดเรคชั่นใหม่ของซูเปอร์เบเกอร์ได้ประมาณนี้ฮะแล้วผมค่อยหาคำพอหาคำปุ๊บผมก็กลับมาที่หลักการเป็นซูเปอร์เบเกอร์ของผมก็คือต้องเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยมันเป็นสากลพอที่ทุกคนจะชอบได้อะไรเงี้ยแต่แรกเนื้อซูเปอร์เบเกอร์มันไม่ใช่อย่างนี้หรอกมันไม่ใช่ต้องฉันต้องขาดมันคือจริงจังกว่านั้นนะผมจำไม่ได้แล้วประมาณว่าปรากฏการณ์อะไรทำนองเนี้ยแต่นึกมาแบบเราไม่โดยเขาเรียกว่าอะไรพุทธิภาวะเราเนี่ยปัญญาเราเนี่ยหนังหน้าเราเนี่ยไม่สามารถพูดคำว่าปรากฏการณ์หรือว่าอะไรเคลื่อนผ่านอะไรยังไม่ได้ผมก็เลยแค่ว่าง่ายๆไว้งงแงงต่อไปก็เป็นถ้าฉันต้องขาดเธอไปแล้วฉันจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าออกซิเจนเนี่ยมันแยกส่วนกันผมจะแยกการคิดคอนเซปต์มันมาจากมันมีขั้นไหนบ้างที่ให้คนส่งคนรักเนี่ยส่งให้กันแล้วก็แบบว่าสนุกรู้สึกว่าน่ารักกันได้ก็คือเธอฉันไม่มีเธอไม่ได้อะผมเลยคิดว่าไม่มีเธอไม่ได้นี่ซิมโบลิกเดียวก็คือตายเรื่องตายไม่มีเธอฉันตายแต่ตายเนี่ยก็นึกถึงคำว่าลมหายใจพอลมหายใจผมก็รื้อถอนกลับไปมีคนทำแล้วใช้แล้วพี่บอยโกเพราะด้วยตายแล้วว่าถ้าเราทุกเบเกอร์เป็นลมหายใจเนี่ยก็ดาร์กอยู่แล้วชื่อเพลงชื่อวงก็คล้ายชื่อค่ายพี่ก็อยู่แล้วครับก็เลยแบบว่าไม่เอาไว้ผมเลยเทคนิคนี้คือการบิดสต็อปจริงๆแล้วอันนี้จะสอนในทีหลังถ้าเกิดเราทำเป็นเวิร์กช็อปแต่มันวันนี้มีแค่นี้ใช่ไหมก็คือผมมาข้อลมหายใจผมชอบมากผมแบบทำไงให้เราได้ลมหายใจของวงเรานึกออกว่าเพลงเนี้ยแต่มันต้องไม่ใช่คำนี้แล้วเราก็ไม่ผิดที่เอามาใช้เพราะว่าคำว่าลมหายใจเนี่ยพี่บอยไม่ได้คิดขึ้นมาอาจจะเป็นพระเจ้าหรือใครคิดขึ้นมาว่าเพลงลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้เป็นทางนั้นไปใช่ไหมครับผมก็เลยแบบว่าแล้วเราต้องหาอะไรใช่ไหมครับซูเปอร์เบเกอร์ลมหายใจของซูเปอร์เบเกอร์น่าจะเป็นคำออกซิเจนมันก็คือแบบว่าเป็นคำที่มันดูน่ารักแล้วก็ไม่ได้พยายามเกินไปเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วผมไม่ได้พูดว่าแลคโตบาซิลัสอะไรอย่างเงี้ยที่มันยากๆก็คือออกซิเจนแล้วก็คือสิ่งที่เราหายใจเข้าไปแค่นั้นเองแล้วผมก็ไป Google ว่ามีมนุษย์คนไทยทำเพลงนี้หรือยังฝรั่งมีแต่ไม่เป็นไรเป็นยุค70ผมก็แบบโอเคเราใช้ได้อะไรเงี้ยครับผมก็เริ่มพอเราทำเชิงพาณิชย์ก็ต้องคิดเรื่องพวกนี้ด้วยว่าออกไปแล้วมันจะโดดเด่นหรือเปล่าก็เลยมีใช้เป็นอัลบั้มของนูโวก็เป็นชื่ออัลบั้มไม่เป็นไรหลายปีแล้วอะไรเงี้ยผมก็แบบชื่อไทยนี่แล้ววะผมก็เลยลองร้องดูว่ามันจะมันอยู่กับฮุกได้ยังไงโดยเมโลดี้มันก็บังคับยากมากออกซิเจนลงตรงไหนใช่ไหมฮะอันแรกก็เป็นออกซิเจนโอ้โหเขินโกงโน้ตถ้าลองไปดูเขินเองมันดูพยายามใช่ไหมถ้าเธอคือออกซิเจนมันไม่มีอะไรที่ไม่ถูกต้องอยู่เพราะเมโลดี้ก็มาจากเราต้องทำให้มันถูกต้องเราต้องเคารพเมโลดี้เราใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าอ๋อเพลงถ้าชื่อเพลงมันแรงขนาดนี้มันอยู่ท้ายสุดก็ได้ไม่เป็นไรคนก็จะจำคำที่มันเด่นขึ้นมาอยู่ดีให้ว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยก็เป็นฉันต้องขาดเธอไปแล้วฉันจะอยู่ยังไงมันคนละ
ำบากรู้ไหมจะเป็นเหมือนออกซิเจนจดเลยจดเลยจดแหลกจดเยอะจดเยอะจดเยอะดีใจเออค่าทิ้งพยายามทิ้งเป็นเรื่องธรรมดาเปลี่ยนร่างหลายดาร์ฟไม่เป็นไรทำไปเถอะครับมันไม่มีใครแบบว่าอาจจะมีแต่ไม่ใช่ผมนะแบบเทพเขียนทีเดียวภายในเวลา5นาทีแล้วก็ดังทำเงินได้พันล้านผมไม่เคยทำไม่ได้แล้วผมขยามทิ้งเยอะมากครับก็คือมาจากท่อนฮุกตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปเสริมอันนอกไปอื่นผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมาได้ฮุกแข็งแรงเนี่ยผมก็สามารถเขียนน้ำจากข้างบนนั้นได้งั้นสูตรต่อไปที่ผมจะบอกก็คือได้เรื่องแล้วปุ๊บผมคิดว่าเราควรคิดเรื่องที่จะร้องในท่อนฮุกมาก่อนครับอันนี้เป็นสูตรของผมนะเพราะมันคือเมนไอเดียทั้งหมดนึกออกไหมอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีเพลงที่จะพูดถึงการเธอไม่มีเธอแล้วฉันตายเนี่ยผมก็คิดตั้งนานว่าเราจะนำเสนอไฮไลท์ไอเดียของเพลงนี้ยังไงเลยใช้ชื่อว่าออกซิเจนเพราะคิดว่าจริงๆแล้วก่อนออกซิเจนมันมีเยอะมากมันมีปรากฏการณ์มันมีลมหายใจสุดท้ายมันข้าวแกงอะไรไม่มีเธอฉันตายปัจจัย4มีปัจจัย4ของแบบปัจจัย4ด้วยภาพดีเจพูดเพลงบอกไปของซุปเปอร์เบเกอร์เพลงปัจจัย4มันมีความก็เธอคือปัจจัย4มันมีความไม่ใช่ท่อนเวิร์สแรกพูดถึงอาหารเครื่องนุ่งห่มมันไม่ใช่อ่ะแบบแม่งผิดแน่ๆผมเลยคิดว่าอ๋อออกซิเจนเนี่ยเราได้คัดกรองโดยประสบการณ์ที่เราทํา 2-3 ชุดแรกว่าชื่อเนี้ยมันต้องได้จากนั้นมาก็พอคิดท่านฮุกได้ปุ๊บผมค่อยคิดว่าเราจะชงจากเวิร์สไปฮุกยังไงแต่ว่าเราต้องพูดเรื่องเวิร์สไปฮุกนะสำหรับคนที่มีใครไม่รู้จักไหมครับท่อนเวิร์สท่อนปีท่อนฮุกคืออะไรมีไหมครับผมในห้องนี้ไม่มีแล้วทุกคนรู้หมดแล้วใช่อ๋องั้นจ้าบเลยงั้นง่ายมากก็คือฮุกมันก็คือไฮไลท์เป็นไอเดียของเพลงหนึ่งอยากให้คุณตั้มช่วยเล่าอยู่ต่อเลยได้ไหมนี่เขาเขียนนะครับเพลงของสิงโตเพลงนี้เป็นไงอยู่ต่อเลยได้ไหมงั้นก็ถ้าเล่าจากโจทย์จากสิ่งที่คุยกันเรามันเป็นซิงเกิลที่ตั้งใจจะเป็นซิงเกิลแรกของอัลบั้ม2ของสิงโตใช่ไหมครับมันก็มีความกดดันอย่างที่บอกว่าที่ก๊อฟพูดว่ามันก็ต้องมีโจทย์ว่ามันก็ต้องเป็นเพลงที่เพราะแล้วก็ต้องมีอะไรใหม่แล้วก็ต้องคือทำยังไงก็ได้มีความหวังว่าให้มันต้องเป็นเพลงฮิตอ่ะแล้วก็ตั้งใจเรียกสิ่งนี้ว่าตอนนี้ไม่มีชื่อเพลงไม่มีอะไรเลยเพราะว่าขอเพลงตีหัว1เพลงคำว่าเพลงตีหัวในที่นี้หมายถึงว่าของในความเป็นค่ายเขาจะเรียกเพลงพวกนี้ว่าน่าจะเป็นเพลงที่เป็นซิงเกิลอะแล้วก็นั่งแต่งด้วยกันแต่งไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วมันแต่งกับสิงโต2คนนะครับเขียนเนื้อกันไปกันมาแล้วมันกั๊กกันเองตรงที่มันจะมีคำเขินๆขึ้นมาคำที่แบบว่าอี้นั่นมันจักรจีเช่นคำว่าอะไรฮะเช่นยกตัวอย่างคำไม่ได้แต่ว่ามันจะเป็นมูดของคำที่เขียนแล้วมันเด๋อๆเป็นเพลงแมสแบบสิ่งที่เรารู้สึกว่าคนเขาใช้กันซ้ำไปหมดแล้วอะไรเงี้ยอย่างคำว่าออกซิเจนอะไรเงี้ยเขาไม่ใช่แบบมันก็ติดไปหมดมันติดสนุกตัวเองมันติดกับดักจนผมบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้ละเราเริ่มเขียนเพลงด้วยวิธีนี้ไม่ได้เพราะว่าเราวางสนุกตัวเองกันเราบอกว่าถ้าจะเขียนเพลงนี้แบบตั้งใจให้มันเป็นเพลงป๊อปเพลงแมสเพลงที่คนชอบเลยเราต้องไม่จั๊กจี้กันเองเราต้องไม่แบบวิ่งเขินว่าคำนี้แม่งไม่พูดออกมาดีกว่าหลังจากนั้นก็คือปลดล็อกเลยก็คือเจอคำอะไรที่มันเป็นคำที่อยู่ในเพลงอื่นมากมายหรือว่าคำที่มันแบบคิดว่าเฮ้ยเราไม่อยากเอามาใส่ในเพลงเราแต่มันโผล่มาแล้วเราเขียนหมดเลยมันต้องปลดล็อกอันนั้นขึ้นมาให้ได้ก่อนว่าไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าเพลงนี้มันจะดังหรือไม่ดังหรือว่าเพลงมันจะไปซ้ำกับใครแต่เขียนขึ้นมาก่อนเชฟมันขึ้นมาพอมันปลดล็อกนี้ได้ปุ๊บเพลงก็ไหลลื่นออกมาเลยแต่คือเล่าย้อนไปก่อนหน้านี้ก็คือว่าโจทย์วิธีมองอยู่ดีสิงโตก่อนหน้าที่จะมีคำว่าอยู่ต่อเลยได้ไหมอะไรก็บรรยากาศทุกอย่างในเพลงเนี่ยสิงโตบอกว่าอยากเขียนเพลงแบบเหมือนเราไปเที่ยวผับอะพี่มันจะมีมูดหนึ่งที่เราก็เมาเขาก็เมาแล้วเราก็เต้นกันหูมีความสุขมากผมว่าทุกคนต้องอินทุกคนไปเที่ยวมันมีจังหวะปิ๊งปังแบบนี้อยู่มันใช่มันหวือหวามากอะแบบอยู่ดีก็ไปโผล่หน้าห้องเขาแล้วอะคือสูตรนี้เลยคือมันมีภาพที่มันไม่ใช่ความโรแมนติกเลยแต่มันมีความเป็นฮอร์โมนแบบวัยรุ่นมีความเป็นแบบ
ผมสิ่งนี้คนน่าจะอินเพราะคนน่าจะมีประสบการณ์ร่วมแบบตื่นเต้นอ่ะใจมันตุ้มๆต่อมๆแบบเฮียจะเข้าห้องเขายังไงดีทำกันบ้างด้วยกันเออนั่งคุยกันเรื่องนี้เลยมันมีอารมณ์นึงอยู่ที่มันคนทั่วไปจะเข้าใจได้แต่นี่มันดาร์กเราก็เลยเราใช้วิธีเหมือนกับที่ก๊อปเปลี่ยนจากคำว่าลมหายใจเป็นคำว่าออกซิเจนอ่ะครับเราก็มองเรื่องนี้แหละให้เป็นเรื่องโรแมนติกโดยที่ผู้ชายคนหนึ่งที่อยากจะเข้าห้องที่อันเนี้ยบอกไปแล้วมันจะทำลายความรู้สึกเกี่ยวกับเพลงนี้ไปเปลี่ยนไปแล้วล่ะหลังจากนี้เพื่อประโยชน์ของทุกคนนะครับดูทีไรมันเป็นวิธีนึงที่ใช้ได้คือเราก็เทิร์นมันเริ่มต้นจากสิ่งที่ไม่น่าจะโรแมนติกเท่าไหร่น่าจะออกแนวหื่นๆครับคุยแต่มันคุยเล่นกับผู้ชายแล้วมันสนุกดีอุ้ยมันตื่นเต้นนะบรรยากาศแบบนั้นแล้วก็งั้นเราเปลี่ยนเป็นแล้วถ้าเรากำลังจะบอกกับเขาว่าให้มันโรแมนติกอ่ะผู้ชายมันมีวิธีอ้าง108ในการที่จะเข้าห้องผู้หญิงเราก็บอกงั้นอ้างด้วยอะไรดีวะอ้างอะไรดีพี่จริงๆถ้าปอกเปลือกเพลงรักที่เราชอบนะทั้งนั้นทั้งนั้นด้านมืดเลยใช่ก็ไม่รู้มืดหรือเปล่าเป็นด้านที่อาจจะไม่เลือกว่าด้านจริงด้านจริงหลายเพลงมันจะแฝงอะไรทำนองนี้ใช่ใช่ครับผมธรรมดานะสื่อเผ่าพันธุ์ใช่ไหมฮะมันก็มี drive นึงแต่พอเราเทิร์นมันมาได้มันจะเริ่มมีบรรยากาศอย่างเราบอกว่าเราจะเข้าไปในห้องของผู้หญิงคนที่ยืนตรงหน้าเราได้ยังไงเราก็ต้องมีข้ออ้างข้ออ้างมาเต็มเลยแบตหมดจะขอไปชาร์จเข้าห้องน้ำนึ่งเข้าห้องน้ำอะไรมีอะไรอีกมีอะไรผมไม่รู้ผมไม่รู้ต้องถามไปหาพี่ก๊อฟคุณทำอะไรบ้างช่วยให้ข้อมูลยังไงนะมีอะไรกินไหมหิวดึงเชงอ่ะสุดท้ายโรแมนติกสุดผมว่าฝนตกอ้างฟ้าอ้างฝนเนี้ยใช้ในเพลงได้ใช้ในเพลงได้มันเป็นห้องน้ำไม่ได้เข้าห้องน้ำนี่มันแบบเจลูกสิงโตปวดฉี่กับขึ้นมาอะไรเงี้ยหรอมันไม่ได้ใช่ไหมไม่ดีอ้างเป็นเรื่องฟ้าฝนดีกว่ามันโรแมนติกดีหนึ่งคือมันช่วยสร้างบรรยากาศละฝนตกเนี่ยอยู่สองคนมันไปไหนไม่ได้มันจะคุยเรื่องอื่นต่อได้นะกลางคืนแน่นอนโจทย์เราคือเมามาครับอะไรเงี้ยครับแล้วเทิร์นมาเป็นกลางคืนมุ้ยมันหนาววะข้างนอกเปียกซกโซกงั้นมันก็มีดูแววตาของเขาอันนี้ประสบการณ์ตรงเขากลับไปอยู่วันนั้นแล้วอันนี้ไม่ใช่ประสบการณ์จริงนะครับไม่ใช่ว่ามันได้สมมติขึ้นมาว่าเอาถ้าเป็นเราเหตุการณ์แบบนี้มันพอมันเริ่มจุดชนวนได้ปุ๊บคุณก็จะเริ่มคิดต่อได้เหมือนกันฝนตกงี้นี่ถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะฝนตกก็อยากให้เข้ามานะแต่แบบเธอน่าจะรอได้หรืออะไรเงี้ยหรืออะไรไม่รู้มันจะมีวิธีแบบอยากอยู่กับเธอทั้งคืนเพลงที่พี่โอซีเปียเขียนครับเป็นมุมมองผู้หญิงที่มันเซ็กซี่มากแต่ว่าทำให้มันอยู่กับความโรแมนติกได้ตรงกลางอ่ะเพลงนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเทิร์นให้มันในมุมมองที่บอกว่ามันมองได้หลายด้านของสิ่งเดียวพอเราด้านนี้มันด้านมืดมากเลยอะเราพลิกอีกด้านมันจะเป็นด้านสว่างเนี่ยแต่เป็นเรื่องเดียวกันแหละเหตุการณ์เดียวกันมันเลือกมุมมองได้ถ้าเป็นหนังใช่ไหมฮะน้องเรียนทำหนังจะถ่ายทอดมุมไหนเราถ่ายทอดมุมโรแมนติกออกมาแล้วก็สุดท้ายคำว่าอยู่ต่อเนี่ยผมได้ทีหลังแต่ว่าได้ทีหลังคือได้ทีหลังจากการไปเข้าห้องไม่ใช่ได้คำนะหรือเช่นบรรยากาศมาแล้วแต่ใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตาคือเราไม่ได้เล่าเรื่องที่เกินไปกว่านี้เลยเราเล่าเรื่องแค่หน้าห้องนั่นแหละเพราะเราพาเข้าไปในห้องมันจะไม่โรแมนติกนึกออกปะเล่าแค่ภาวะเราอินกับเรื่องนี้ไงเข้าไม่เข้าจะชวนเราก่อนหรือเราจะเสนอตัวหรืออะไรไม่รู้แหละคือสุดท้ายก็ถ้าสังเกตจริงๆเนื้อเพลงมันเหมือนการฉายภาพในหัวคนฟังนะมันมี MV อยู่แล้วนะครับก่อนที่มี MV จริงๆก็คือหน้าที่มันคือสามารถเล่าเรื่องด้วยคำด้วยเมโลดี้ได้อะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็ถ้าศึกษาเพลงนี้ดีๆเนี่ยทุกอันเนี่ยเป็นช็อตเป็นฉากหมดเลยใช่ๆๆทุกคนก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้จริงๆเวลาคิดเพลงผมมักจะมี environment เขาเรียกอะไรนะ atmosphere จักรวาลของมันมันจะมีจักรวาลของมันอยู่มันจะมีฝนตกมันจะมีหนาวมันจะมีเหงาใบไม้ร่วง
มันจะมีอะไรไม่รู้แหละมีแสงมีกลางวันกลางคืนใช่ไหมเคยเขียนเพลงกับก๊อฟครับเราไอ้ล่าสุดที่เราเขียนที่ตอนนี้ยังไม่ออกอ๋อเป็นไงอันนี้เป็นไงตอนบ่ายจะเป็นตอนบ่ายใช่ไหมเราสรุปว่ามันเป็นตอนบ่ายเพราะว่ามันเหงาตอนบ่ายแต่มันตายตอนเย็นเพราะว่าเราเหงาเราอยู่ไหวเว้ยมีเนื้อแบบนี้อยู่เราอยู่ไหวเราอยู่ไหวเราอยู่ไหวแต่มันอยู่ไม่ไหวตอนพระอาทิตย์ตกต่างหากเราอยู่รอดมันทั้งวันเราเสร็จตอนนี้แหละตายได้ออกไหมเพลงนี้ได้อยู่ใช่ไหมไม่รู้ทำเสร็จไม่ได้เสร็จแล้วแต่ว่าก็เนี่ยมันก็เลยมีหลายเรื่องที่มันสามารถดึงมาใช้เราไม่จำเป็นจะต้องใช้ทุกอย่างที่พูดไปแต่อย่างเพลงนี้เราดึงเรื่องเวลาใช่ไหมเพลงนู้นเราดึงเรื่องฝนเพลงก๊อฟดึงเรื่องความรู้สึกที่ขาดไม่ได้ก็แล้วแต่ความเป็นเราก็หลักๆก็คือเป็นเรื่องที่เราอินมากๆแหละอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือพออินแล้วจะนำเสนอเรื่องนี้ผ่านไอเดียอะไรนึกออกไหมฮะเช่นอยากเราอินเรื่องอยากจะแบบว่าเขาห้องเขาเราจะไอเดียคืออะไรไอเดียสมมติว่าถ้าเราเขียนวงกลมตรงกลางใช่ไหมฮะว่าจากแต่งเพลงมิชชั่นนี่คือแต่งเพลงเพื่อได้เข้าห้องสาวหลังจากไปเที่ยวกันเราสามารถโยงไปได้ว่าชื่อเพลงอะไรได้บ้างเต็มไปหมดเลยนะถ้าเราคิดแบบยังไม่ต้องเกรงอะไรชื่อเพลงอยู่ต่อได้ไหมชื่อเพลงรวบช้อนกุญแจสำรองกุญแจรวบช้อนย่องเบาอะไรเงี้ยมิจฉาชีพมันไปได้เยอะมากคุณคิดไปก่อนโยงไปให้เต็มไปหมดเลยแล้วก็วงอันหนึ่งที่มันใช้ได้จริงเข้ากับmood and toneเข้ากับคาแรคเตอร์ของศิลปินคนนี้ก็คือพูดง่ายว่าสมมติว่าจะเป็นกรุ๊ปไรเดอร์เล่าเรื่องอยากอยู่ห้องสาวก็อาจจะไม่ใช่ชื่ออยู่ต่อเลยได้ไหมอาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นหลับเพนท์เฮาส์ต่อเลยได้ไหมไม่รู้กันเพนท์เฮาส์หรืออะไรวันไนท์สแตนอะไรเงี้ยมันไปได้เยอะอยู่ที่สุดท้ายแล้วมนุษย์พูดเรื่องเดียวกันหมดอยู่แล้วแค่เราแบบว่าอย่างแรกเรื่องที่เราล้นในใจก่อนนะฮะอย่างที่สองก็คือหาเมนไอเดียในการนำเสนอเพลงนี้นั่นหมายถึงว่าท่อนฮุกส่วนใหญ่อยู่ท่อนฮุกนะพอมีท่อนฮุกปุ๊บเนี่ยมันง่ายเลยที่จะเขียนเวอร์สพรีชงเข้ามาข้างในนึกออกไหมอย่างเช่นเวอร์สหน้าที่มันคือการเปิดเรื่องนี้ปูชงเข้ามาแนะนำเข้ามาก็อาจจะชงด้วยอะไรก็ได้ด้วยฉากด้วยคนสัตว์สิ่งของด้วยเวลาใช่ไหมอย่างเรื่องกิริยาอาจจะเป็นมองไปมีแต่ฝนโปรยไปคือผมใช้สูตรเดียวกับเขียนข่าวก็คือใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่เปิดเรื่องต้องเอาอะไรมาใช้ก็ได้อย่างทำอะไรก็คือมองไปมีแต่ฝนโปรยไปเมื่อไหร่ก็จะเป็น8โมงเช้าวันอังคารอะไรเงี้ยทุกคนจะเป็นอย่างนี้หมดหรือว่าเป็นฉากที่ไหนก็คืออะไรเนี่ยมีไหมดอกไม้ประตูแจกันนะเราถ่ายไปเห็นฉากเนี้ยก็คือการดึงคนที่ไม่รู้เรื่องที่เราคิดมาก่อนเลยเนี่ยสำคัญมากดังนั้นเวอร์สท่อนแรกเราต้องชงให้เข้ามาสู่เรื่องที่เราคิดไว้แล้วในท่อนฮุกให้ได้นะครับไอเดียพูดง่ายว่าคิดเรื่องก่อนคิดเจตนาที่จะทำเรื่องอะไรเจตนาดีนะครับแล้วก็ค่อยๆคิดว่าไอเดียจะนำเสนอชื่อเพลงอะไรมุมมองไหนแล้วเวิร์สปุ๊บค่อยดึงเข้ามาในนี้ให้ได้พรีก็คือหน้าที่ก็คือสารต่อจากเวิร์สไปสู่ฮุกนี่นี่ถึงเป็นตะก้อพรีนี่คือตัวชงอะชงมนุษย์ที่ชงให้เพื่อนชงสวยปุ๊บตบง่ายฮุกคือตบแค่นั้นเองฮุกก็แปลว่าต่อยแล้วป่ะหมัดฮุกหมัดฮุกนะครับแล้วเนี่ยก็คือถ้าคิดว่ามันเป็นกราฟเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ต้องเขียนไม่ต้องนะเหมือนเขียนข่าวครับเป็นพีระมิดใช่ไหมฮะพีระมิดยอดสุดมี3ส่วนนะยอดสุดคือท่อนเวิร์สท่อนเป็นไงบ้างยอดสุดคือแหลมที่สุดคมที่สุดทิ่มที่สุดพูดง่ายว่าดึงคนให้เข้ามาในเพลงให้ได้แล้วแต่วิธีไม่ใช่ว่าประโยชน์แรกก็แบบเฮียอะไรเงี้ยไม่ใช่นะดึงให้เข้าในจักรวาลของเราในมูทโทนของเราไม่เป็นต้องแรงและดีเสมอไปนะแล้วก็ท่อนพีก็คือสิ่งที่ป้านออกมาก็คือสิ่งที่ขยายความวันนี้สมมติว่าอันแรกปุ๊บเราจั่วด้วยมองไปก็มีแต่ฝนโปรยไปใช่ไหมอันนี้คือคนสามารถรู้แล้วว่าฉากมันเป็นยังไงบรรยากาศในเพลงเป็นยังไงแล้วพีว่าไงนะฮะมีไหมแต่ใจของฉันมองไปเมื่อวานในใจมีความหนาวท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวคือในหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่นอันนี้เป็นคือมันแบบว่าปิดทางออกกลางคืนและกลางคืนล็อกไว้แล้วว่ามันหนีไปไหนไม่ได้เรื่องมันอยู่โมเมนต์นี้แหละเกิดในห้องได้กันแน่นอนหรือพีว่าไงต่อแต่ใจของฉันบอกอย่างพีเนี่ยแต่ใจของฉันเนี่ยอยู่ดูแลให้เธอฝันดีใจก็รู้ดีคงเวลาของฉันคือภาคขยายเพราะว่าเวิร์สสังเกตว่าเวิร์สจะพูดแต่เรื่องบรรยากาศย้ำๆไปเพื่อให้คนเห็นแล้วว่า
ทรงนี้มันเป็นอย่างนี้พีคือทุนที่ป้านออกมาจะขยายว่าแล้วไงต่ออันนี้ก็คือแล้วไงเป็นเรื่องนิสัยเราแต่ใจฉันอยากจะโน่นนั่นนี่แต่ใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอต่อครับมันมีข้อจำกัดอยู่แต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายคือพูดไม่ออกวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตาแล้วอยู่ต่อได้มันคือสิ่งที่อยู่ในความคิดเฉยคือเมนไอเดียที่เราอยากจะพูดให้คนฟังที่สุดว่าอยู่ต่อได้ไหมเราได้ชงมาแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเราคิดเป็นการ์ดแบบเนี้ยเพลงก็จะไม่หลุดสมมติว่าเราแต่งเพลงชื่อว่าความเกลียดเกลียดอะไรบ้างดีเอาหนึ่งให้ทุกคนยกตัวอย่างมาดีกว่าด้วยความมันเอาไหมเกลียดอะไรที่สุดในชีวิตบ้างฮะเกลียดอะไรครับเกลียดตัวเองขอบคุณมากฮะเกลียดตัวเองแต่งยากแล้วแต่งยากแล้วไม่ใช่ยากแล้วเกลียดตัวเองสมมติว่าตุ๊กแกอ่ะตุ๊กแกตุ๊กแกคอนเซปต์เราคือเราลดเรื่องตุ๊กแกเราเจอแม่ในห้องน้ำถูกไหมฮะใช่ไหมมันชอบมาอยู่ข้างหลังเราแบบซ่อนอยู่ต้องแต่งเพลงมานามมันอย่างเงี้ยสมมตินะทีนี้เราทำอะไรบ้างครับเรามีเรื่องที่ล้นในใจเราเกลียดตุ๊กแกมากเราจะตั้งเป็นเมนไอเดียก่อนเมนไอเดียจะพูดเรื่องอะไรดีมุมไหนที่แบบคงไม่สุดในเรื่องของการเกลียดตุ๊กแกตุ๊กแกมันจะร้องเฉพาะตอนที่เรากำลังจะถอดเสื้อผ้าจะอาบน้ำแล้วแล้วมันค่อยบอกว่ามันมามันอยู่ตรงนี้นะสมมติว่ามีคำนี้มันอยู่ตรงนี้นะมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้นี่คือชื่อเพลงว่ามันอยู่ตรงนี้โอ้ได้เลยเหรอครับได้เลยสมมตินะเราชอบคำนี้แล้วเราโยงมันตั้งแต่แบบมันร้องตอนเราโน่นนั่นนี่แต่เราแบบคำนี้ติดหูว่าแคชชี่หูติดหูมากมันอยู่ตรงนี้แต่ในใจจะพูดเรื่องด่าตุ๊กแกใช่ไหมฮะเรามีเมนเดียแล้วว่าพุกจะพูดเรื่องมันอยู่ตรงนี้สมมติว่าผมแต่งมาก่อนเอาเป็นแนวอะไรดีมันต้องเป็นเพลงช้าๆจะได้ตลกนะติ๊กกิ้งเนี่ยน่ารักน่ารักมันอยู่ตรงนี้สมมตินะมันอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยว่าไปมาอีกแล้วสมมติทุกทีอะไรเงี้ยแล้วก็มีเสียงแอบแอบออกมาอันนี้เป็นเรื่องดนตรีละหรือว่าเป็นอะไรก็ได้ทีเนี้ยเราได้แล้วได้ทั้งคอนเซปต์ได้ทั้งไอเดียแล้วจะพูดเพลงมันอยู่ตรงนี้วิธีชงเข้ามาใช่ไหมฮะได้คอร์ดไปก่อนอย่างที่บอกว่าเราจะดึงเข้ามาในจักรวาลให้คนฟังรู้สึกถึงเรื่องนี้ได้ยังไงต้องเซตอะไรขึ้นมาสักอย่างได้เป็นฉากไหมห้องน้ำไหมฉากห้องน้ำเป็นไงดีฮะ อะไรดีจะไม่ต้องบอกว่าตอนกลางวันกลางคืนอะไรหรอกแค่บอกว่าปิดล็อกประตูด้วยความสดใสคืนนี้จะอาบน้ำด้วยความสบายใจปิดล็อกประตูด้วยความสดใสมั่วๆกันอะไรต่อนะคืนนี้อาบน้ำให้มันชื่นใจหยิบสบู่ขึ้นมาเก็บสบู่สบู่ตกไม่ได้อันนั้นเป็นอันนี้อีกเรื่องนึงโอเคเป็นเรื่องเรียนจำสบู่หยิบสบู่ขึ้นมาอะไรนะหยิบอาบน้ำไปช้าช้าเริ่มดึงเข้ามาละอันนี้ผียังไหมยังใช่ไหมยังแต่เราเล่าว่าเหตุการณ์มันคืออยู่ในห้องน้ำกิจกรรมมันดำเนินไปเสร็จสิ้นละทำเพลงอย่างสบายใจว่าไปแล้วก็เป็นท่อนพีแล้วอันนี้คือท่อนพีเนี่ยจะเป็นตัวนำเข้าแบบมันอยู่ตรงนี้ไงท่อนพีจะพูดเรื่องอะไรดีหลังจากที่เราเล่าแล้วว่าเรากำลังอาบน้ำอย่างสบายใจชงว่าอะไรดีไหมแล้วไงต่อช่วยคิดขำๆท่อนแรกเราบอกแล้วว่าอาบน้ำสบายใจแฟนโทรมาเฉยเดี๋ยวอันนี้ไม่เกี่ยวกับตุ๊กแกนะโยอันนี้มันก็หลุดตุ๊กแกไงอาจจะเป็นแบบว่ามีเสียงทุกมีเสียงแล้วก็มีเสียงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมองไปแล้วก็มีเสียงหนึ่งขอดก็บิ้วขึ้นไปกระชากวิญญาณกระชากวิญญาณฉันก็เลยหันไปว่าไอ้ฮุกร้องไงนะมันอยู่ตรงนี้แอบแอบโผล่มาตรงนี้เลยเป็นโดโจเฉยอาบน้ำเฉยๆหันไปมันอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยฟองอยู่เต็มหัวเลยจะหนีต่อไปจากไหนนี่นี่จากไหนจะทำยังไงจะไล่มันก็ยังเฉยขอร้องเลยทุกแกมึงไปให้ไกลอะไรอย่างเงี้ยเราก็จบไปให้ได้เนี่ยถ้าเราลองเขียนคร่าวๆกันไปมันจะเป็นเพลงถ้าเราคิดแผนภูมิในหัวอยู่แล้วนะครับก็เราเล่นกีตาร์ไม่ได้หามนุษย์ที่มาเล่นได้เรา
มีเสียงในหัวหาเพื่อนที่รวยนะหาเพื่อนที่มันทำโปรแกรม มันจะมีเพื่อนแบบนี้ อยู่ในเพื่อนเราเสมอเออจริงเอาคนที่รวยที่สุดก่อมันไว้แล้วก็ให้มันทำเพลงให้เราครับเราก็มีเพลงครับอย่างวันนี้ก็หาในนี้เอาหาเอามีแล้วต้องมีทุกห้องมีซูนิโออยู่ครับหาไอ้มนุษย์คนนั้นให้ได้นะครับผมสบายไปพูดกันซะกีตาร์ก็ได้สองคนไปนั่งที่สวนลุมแล้วก็เล่นเพลงเห็นอะไรก็แต่งไปแค่นั้นเองแล้วจะไม่คิดชอบนะฟองอยู่เต็มหัวเลยคือเป็นสถานการณ์ที่หนีไม่ได้ไงเออ อย่างเงี้ยช่วยเสียงมาใช่ถ้ายังใส่เสื้อผ้าอยู่เนี่ยมันยังหนีได้คือเราอย่าไปกลัวว่าเนื้อเราจะไม่เข้าท่าเพราะว่าจริงๆเรามีต่อมมีธาตุกวีอยู่ในตัวมีความดราม่าในตัวสังเกตบางคนสเตตัสได้แบบแม่งคมกริบโคตรคล่องเลยนะพอพูดธรรมดาแบบว่าทำอายเนี่ยเขียนจริงๆแบบว่ากูจะเป็นสะพานให้เขาข้ามเพื่อพบทางที่ดีกว่าอะไรเงี้ยแหมจ้าอะไรเงี้ยนึกออกไหมคือคนไทยเนี่ยอยู่กับความมันไส้มากไปเราอย่าไปแคร์พวกนั้นเราสร้างงานออกมาเราจะได้เพลงชื่อสะพานสมมติอะไรเงี้ยเออจริงสเตตัสทุกคนเนี่ยไปกลับไปส่องของตัวเองมันมีอะไรคมๆเยอะมากถ้าไม่เขินเต็มไปหมดเลยเต็มใช่ไหมมันมี1ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วมาเด้งให้ดูนะถูกเขินไหมฮะผมลบกระจายอ่ะกูพูดอะไรเนี่ยแต่ถ้าไม่ลบเป็นเพลงได้เพลงเยอะมากครับเหมือนอะไรอุตสาหกรรมหนังฮ่องกงเงี้ยอันนี้พูดทำไมวะก็คือแบบว่ามันมีหนังขยะเยอะมากแต่ก็หลุดหนังที่ดีออกมาอะไรเงี้ยเราทำเยอะๆครับเขียนเพลงเยอะๆจะมีหัวกะทิออกมาแต่ถ้าเราไม่เขียนเลยไม่มั่นใจไม่ขึ้นเลยเราไม่ได้อะไรเลยแล้วมันก็ผ่านไปอีกปีนึงถ้าอยากเขียนเพลงเขียนเลยเขียนเยอะๆครับลองยกตัวอย่างอีกสักอันไหมฮะเผื่อจะมีไอเดียอะไรหรือใครมีไอเดียท่อนตรงนี้อยากให้ลองได้ไหมฮะผมให้โจทย์ดีกว่าดีไหมให้เวลาเอาไหมกี่นาทีดีเขียนขึ้นมาเออสิบนาทีสนุกนะถ้าเกิดเราอยากได้เรื่องที่ล้นที่สุดมันน่าจะเป็นโจทย์ที่คิดได้เร็วใช่ไหมเอาเป็นว่าสิ่งที่อยากทำที่สุดในชีวิตครับสิ่งที่อยากทำที่สุดในชีวิตผมให้เขียนขึ้นมาไปใน10นาทีทันไหมพอบอกในชีวิตนี่กดดันเลยฮะกดดันชีวิตไม่ต้องกดดันเราไม่กดดันนะมันไม่ต้องเป็นว่าอยากเป็นวิศวะอะไรเงี้ยไม่ใช่ไงอาจจะเป็นว่าอย่าเล่นเกมทั้งวันก็ได้สนุกอยู่ในคลาสนี้ใช้ความเป็นมนุษย์เยอะๆไม่ต้องคิดเรื่องศีลธรรมเรื่องอะไรมากแต่อย่าแบบว่าเข้าห้องสาวเนี่ยไม่ต้องมีศีลธรรมแต่ก็เขียนไปว่าอย่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องตรงนี้ไม่ขนาดหรอกไม่มีหรอกครับลองดูครับขอเวลา10นาทีแล้วดูว่าจะเป็นเพลงได้ไงลองดูฮะลองดูฮะอะไรก็ได้นะครับลองเขียนดู10นาทีครับแป๊บเดียวแหละแต่ว่าเรื่องที่อยากทำมันไม่น่ายากไงใช่ไหมขออันเดียวพอผมว่าให้เขาเขียนก็ได้ฮะแป๊บเดียวให้เงียบๆดีกว่าเพราะว่าเคยเวิร์กช็อปหนึ่งแล้วเราแบบว่าเสนอไปเรื่อยแล้วเขาด่าเลย พี่ช่วยเงียบหน่อยได้ไหมเขียนอยู่เพราะแบบขอโทษให้ความคิดเดียวใช่อันนี้ขอแซ่นะครับเหมือนเดิมไม่ต้องคิดว่าจะหล่อไม่หล่อจะคมไม่คมคนอื่นจะแบบว่าคนนี้คิดตื้นๆไม่เป็นไรเอาเรื่องที่อยากเขียนจริงๆเป็นเรื่องของเราจริงๆนะครับอะไรก็ได้ก็ได้
ดับของพี่ชายเป็นๆนะครับว่ามันจะมีนักพวกแบบแบนเวลาน้อยครับขอแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเราลองถามว่าใครอะไรกันนะแล้วเราก็ดึงมาสักเพลงมาทำเป็นเพลงโอเคฮะว่าจะเป็นยังไงครับครับเดี๋ยวผมเริ่มจากท่านแรกเลยฮะเมื่อกี้แฟนโทรสันสันนะเป็นไงฮะจะทำอะไรที่สุดในชีวิตนี่อันนี้เขาทำเพลงอยู่แล้วไงเขาคิดเผื่อไว้แล้วเขียนเลยนะเพลงนี้อยากฟังครับต่อเลยต่อเลยฮะอันนี้ไม่อาจเอื้อมให้นะเขียนเองดีกว่าเขียนเองดีกว่าน่าจะเลิกเกี่ยวเดี๋ยวจะค้นลึกไปตรงไหนนะท่านที่3นะครับนี่ครับใช่ๆแต่ทำที่สุดตัวอะไรนะปูอลาสก้าตัวใหญ่ไปจับที่阿拉斯加เลยป่ะจับปูเอ้ยน่าสนใจจับปูปูไต่ปูไต่ต่อเลยครับต่อเลยครับอยากจะปู阿拉斯加แต่เป็นปู阿拉斯加ไม่ไต่แล้วอยากมีเพลงเป็นของตัวเองนี่ Inception นะแต่งเพลงเรื่องอยากมีเพลงของตัวเองเท่ๆๆๆครับต่อเลยครับผมเที่ยวรอบโลกครับผมครับนะครับชอบชอบก็คือจะไอเดียเป็นประมาณซิมโบลิกคือการขยำก็ได้ใช่ไหมฮะครับอืออ๋อโอเคครับดีครับผมต่อเลยฮะอ๋อครับแล้วเอาออกแล้วตรงนี้ประตูเบื่อที่นี่ยังรอเล่นนะรอเล่นไม่ถือว่าภาวะตอนนี้ใช่ไหมฮะอยากออกไปจากที่ที่เดิมครับผมครับโอ้โหเจ๋งๆแล้วพี่นักข่าวมีไหมฮะมีไม่มีนะโอเคโอเคได้ครับครับผมเจอเลยครับโอ้ไฟ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 ดีดีลูกบาดาลลูกบาดาลชอบชอบชอบกลับมาเลยครับนอนเฉยเฉยดีดีครับตรงนี้ว่างนะพี่ครับอยากนอนครับผมไปนอนด้วยกันนอนนอนใกล้กันแล้วล่ะใช่ครับนอนจับมือคุยกันเป็นผักหมายถึงว่าอยู่เฉยเฉยไม่โอ้ซักข้อแสงไปเรื่อยๆครับเอาวิตามินอะไรเงี้ยนะคิดต่อพืชพืชหรือผักพืชหรือผักผักแค่ผักเป็นผักครับผมครับเชิญครับโอ้แต่ว่าถ้าอยากทำอะไรให้ทำเลยเน้นเรื่องทำเลยอยากเป็นคนขายผักไหมฮะครับผมโอเคฮะดีฮะตอนโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์นี่แต่งเพลงได้ไหมฮะได้ครับผมต่อเลยฮะอยากปิดเทอมอันนี้ความอัดอั้นความล้นส่วนตัวอันนี้เขียนได้แน่นอนล้นเลยครับผมต้องทำรายงานน้องครับเชิญครับ
โอ้โหหักมุมหักมุมมากเออได้เขียนได้ทั้งเพลงเลยชอบชอบชอบสมกับเรียนภาพยนตร์มาจริงๆนะครับผมเกือบจะโรแมนติกแล้วนะเมื่อกี้เกือบแล้วเกือบแล้วมีตายต่อหน้าไม่ได้ไม่ได้กายคิดเพลงประกอบให้เลยร้ายร้ายครับต่อมาเลยฮะอยากไปเที่ยวรอบโลกครับรอบด้านไหนวนซ้ายหรือวนขวา มันสำคัญนะเดินเดินไปเหนือโลกโลกใต้มันรอบด้านไหนมันยากอยู่ครับฮะน้องอ๋อครับผมเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะเขาก่อนเขาก่อนไม่ยากครับไม่ยากอันนี้ไม่ยากเขาเขาได้จริงนะเขาก่อนเลยครับท่านสุดท้ายฮะอยากบินได้เหมือนนกครับเท่เท่เท่เนี่ยสังเกตว่าพอเป็นเรื่องแบบนี้คมหมดเลยผมถือว่าทุกคนมีความลึกของสิ่งไม่แต่บทฉี่นะครับก็จะมีความลึกอยู่อย่างนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่เราอินมากๆจริงๆที่ผมใช้คำว่าที่สุดในชีวิตอะไรเงี้ยมันจะมันทำให้ต่อมเนื้อเราออกมาเราจะเป็นคนที่เขียนเพลงได้ดีอะไรอย่างนี้ครับดังนั้นเนี่ยก็ขอให้แม่นเรื่องที่เราเขียนไว้แค่นั้นว่าจะพูดอะไรอะไรเงี้ยมีมิชชั่นในเพลงมิชชั่นที่นี้คือมันไม่ถึงกับปฏิบัติการหรอกนะแต่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่คาดว่าผลมันจะเป็นยังไงถ้าเราคิดออกมาปุ๊บเนี่ยโอเคมันคนละเรื่องกับเขียนเพลงตามใจเขียนเพลงตามใจมันต้องทำตามใจอยู่แล้วแต่มิชชั่นคือสมมติว่าอย่าเขียนเพลงให้เธอคนนั้นฟังแล้วมารักเราบ้างสมมตินะเราก็ต้องคิดให้ได้ว่าไอ้สิ่งที่เราสื่อสารไปเนี่ยมันพอหรือยังมันกระตุกเขาได้ไหมอะไรเงี้ยหรือว่าอันนี้เมื่อเราล็อกเป้าหมายไว้นิดนึงให้มันอยู่ในใช่ไม่ต้องแบบว่าจะต้องเป๊ะมากๆแต่ว่าให้มันมีกรอบของมันจะได้ไม่หลุดใช่แล้วเนื้อมันจะมากกว่าเล่าแค่ชั้นเดียวคือไม่จำเป็นต้องเป็นคำที่แปลกนะแต่ว่าพอเราคิดวิชั่นว่าจะต้องทำเพลงนี้เพื่อให้อะไรแล้วผลมันน่าจะเป็นยังไงเนี่ยคำมันจะมีการเช็คโดยตัวเราอัตโนมัติว่ามันใช่หรือยังใช่หรือยังแค่นั้นเองครับอย่างเช่นเมื่อกี้เราเขียนเรื่องตุ๊กแกใช่ไหมครับครับถ้ามิชชั่นเราอยากให้หักมุมแล้วแบบว่าคนขนลุกเนี้ยมันก็ต้องเล่าว่าตุ๊กแกมันโผล่หน้ามาลิ้นแลบลิ้นเนื้อป่ะมาเกาะหน้าเราเนี่ยมันก็จะคือเนื้อมันก็จะต้องนำพาไปสู่สิ่งนั้นแต่เมื่อกี้เราอยากให้มันน่ารักน่ารักสระผมอยู่ตุ๊กแกมาตกใจมันก็จะต้องพูดอีกแบบนึงทีนี้มันก็เรื่องตุ๊กแกเหมือนกันแต่ว่าไปได้เยอะมันก็ไปได้แล้วแต่วิธีหรือแล้วแต่ก็คือแทนตุ๊กแกเป็นความรักก็ได้แล้วในหลายมุมนะยังไงวะไม่รู้ตุ๊กแกมาแลบความรักมาแลบว่าสองก็แบบว่าไม่ตุ๊กแกมาทุกวันหนีไปทะเลก็เจอมึงอยู่ดีอยู่ในห้องน้ำอีก3ตัวมากกว่าเดิมอีกมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วเกาะหนึบเกาะหนึบติดหนึบเขาว่าไปติดหนึบดูไปก็เริ่มสวยดีตอนจบเปลี่ยนสีได้ก็แล้วแต่แล้วแต่ตามสภาพก็พูดง่ายว่าถ้าเราเขียนเซนเนี้ยมันจะแต่งเป็นเพลงได้เรายกตัวอย่างของสักคนมาเขียนมาเมื่อกี้ชอบคุณตั้มชอบอะไรบ้างผมได้หมดเลยแต่มีใต้น้ำด้วยนะที่แปลกอยู่บาดาลใช่ไหมก็เราต้องถามรายละเอียดจะได้เราเขียนเพลงได้อยากไปอยู่เป็นถามอะไรเดี๋ยวนี่เป็นโลกทำไมอยากอยู่ใต้น้ำครับเพราะว่าอยากทราบแรงบาดาลใจ บันดาล ครับแล้วเยอะด้วย3ใน4ของโลกนี่ช่วยช่วยอ้าวเฮ้ยเรื่องคิดมุมนี้เลยน้ำท่วมโลกไม่ตายดีๆอาจจะเป็นตอนจบพุกได้น้ำท่วมโลกฉันคงไม่ตายอ่านมาแนวนี้ก็ดีนะเอาไว้เฮ้ยเราปิดอยู่มองไปก็มีแต่น้ำท่วมโลกอันนั้นลอกเขาครับผมเรื่องไอเดียผมได้คำจบแล้วน้ำท่วมโลกเราคงไม่ตายก็แสดงความอยากอยู่ในประโยคแรกเลยไหมแต่ว่าเราเปรียบเทียบโลกบาดาลเป็นอะไรดีบางคนก็ฝันจะบินที่ผมก็ลอกสิงโตดีกว่าไม่ได้อิทธิพลจริงเลยบางคนเปลี่ยนเมโลดี้ดีกว่าไงดีบางคนอาจฝันจะบินอันนี้แบบเพลงองค์กรมากเลยจะทำไปเถอะแป๊บเดียวที่สดสดบางคนอะไรนะมีท่อนวากด้วยท่อนวากบางคนชื่อเพลงอะไรยังไม่รู้เลยโลกบาดาล
โลกบาดาลแรงบาดาลใจนี่แหละชื่อเพลงแรงบาดาลใจเริ่มฮิตเริ่มมีกลิ่นความฮิตด้วยแรงบาดาลใจยังไงดีบางคนก็ฝันจะบินบินไปสู่ขอบฟ้าบางคนต่อถูกไหมแต่ว่าบางคนต้องกลับมาที่เราส่วนฉันไม่ต้องการตามหาสิ่งใดต้องการเดี๋ยวจะลงน้ำนี่อ๋อก็แค่ไงประโยชน์ต่อไปก็ว่าแค่ลงไปอยู่ในน้ำทำไมบางคนก็ฝันจะบินอะไรนะบินไปจะสู่ขอบฟ้าครับผมฉันไม่ใช่ไม่อันนั้นมันฝันอะไรก็ได้แล้วมีปัญญามีปัญญาได้ยินไหมฉันอะไรนะมีอะไรนะบางคนก็ฝันจะบินบินไปอยู่บนฟ้าส่วนฉันไม่มีไม่คิดตามหาสิ่งใดแล้วก็เลยนะแค่ดำดิ่งลงไปในน้ำดิ่งลึกลงไปให้เหมือนดังใจฉันก็คงเป็นสุขกว่าใครอะไรเว้ยพาเข้าสู่โลกบาดาลของเราแล้วนะและนี่คือแรงบาดาลใจแรงบาดาลใจอยากจะอยู่ในน้ำโคตรแย่แรงบาดาลใจที่ไม่เหมือนใครอะไรดีเย็นกว่าใครด้วยซ้ำว่าแบบอยากจะชวนเธอลงมาชวนเธอลงมาการที่ชวนเธอนี่มันคือการสื่อสารสื่อสารออกไปจะง่ายกว่าใช่ไหมถ้าชวนเธอเหมือนเขาพูดกับเราอะไรเหรอใช่ไหมอยากจะชวนเธอลงมาชวนเธอลงมาเธอไม่ต้องสงสัยอย่างน้อยเมื่อน้ำท่วมโลกเมื่อไรเวลานั้นมาถึงเราคงไม่ตายไม่ตายแล้วเพลงแบบดีแบบกดเป็นแบบติ้งติ้งติ้งเหมือนแบบฟรีไดฟ์อ่ะเนี่ยถ้าเราคลับคือแบบว่าแก้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเพาะเฉยมันจะมีอะไรมุมที่เกี่ยวกับลงน้ำนี่มาให้เต็มไปหมดเลยนะงั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเขียนเพลงต้องเริ่มเลยครับผมดับแรกมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจแต่มันจะมีความงามบางอย่างที่ใช้ได้อยู่อะไรเงี้ยครับตีแค่ไม่กี่นาทีเองนะปูลาสก้าก็ได้ทุกเรื่องได้หมดทุกเรื่องได้หมดผักได้นะครับลองไปเขียนดูที่บ้านครับผมใช่ไหมตรงกับหัวเรื่องวันนี้ครับผมแต่งเพลงยังไงให้ได้ดั่งใจได้แน่นอนเพราะว่าเธอคือแรงบาดาลใจครับผมเอาไปใช้ได้ใช้ได้ไหมได้สิงโตเพลงใหม่แรงบาดาลใจแรงบาดาลใจครับผมสิงโตทะเลต้องเปลี่ยนชื่อด้วยมาเป็นชุดก็สองคำถามสุดท้ายของวันนี้ก่อนที่จะมีคำถามจากพี่ๆทุกคนครับช่วยได้ไหมต่อแล้วเวลาเจอทางตันในการจะแต่งเพลงเพลงหนึ่งนี้พี่เอาตัวรอดหรือหาทางออกยังไงกันครับก็หยุดคิดก่อนคือผมจะเป็นแนวถ้าตันแบบว่าเราหมกมุ่นกับมันมากไปแต่ว่าลึกๆเราก็รู้ว่าไอ้โจทย์เนี้ยมันไม่ได้ไปไหนมันอยู่ในหัวเรานั่นแหละมันจะค้างคามันจะรอให้เราปลอดโปร่งนึกออกได้ผมก็จะหยุดคิดแล้วก็พอไม่อยู่กับตรงนั้นเดี๋ยวนึกออกแล้วก็จะมีช่วงเวลาที่สร้างสรรค์งานได้ดีที่สุดไม่เหมือนกันแต่ละคนผมจะเป็นตอนเช้าที่อาบน้ำเลยตื่นเช้ามาฝักบัวน้ำลงหัวได้นึกออกฟองเต็มหัวใช่ตุ๊กแกมาใช่ครับจริงๆมันจะเช้ามามันจะลืมเมื่อวานเนี่ยว่าทำอะไรไปแต่ว่าพอจะคิดงานมันจะปลอดโปร่งแล้วจะออกมาได้สักงานครับผมจะเป็นอย่างนี้ประจำแต่ว่ากำแพงห้องน้ำก็มีกระดาษแปะไหมไม่มีไม่มีเกินไปโอเคก็นึกเอาคร่าวๆได้แล้วก็รีบมาเขียนครับผมแต่นุ่งให้ตัวออกมานะไม่เป็นไรสำหรับพี่ตั้มนะครับก็คงคล้ายๆกันเวลายิ่งทำแล้วมันทำไม่ได้มันจะมีอย่างอื่นเข้ามาคือความเครียดที่มันสะสมอยู่ตรงต้นคอครับสุดท้ายแล้วแค่หันไปทำอย่างอื่นหรือว่าเดินไปมุมอื่นบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนที่ทำก็ได้อย่างเช่นนั่งคุยตรงนี้แล้วไม่เวิร์กว่ะชงกาแฟไปนั่งกินข้างนอกเขียนไปเอากระดาษไปด้วยไปเปลี่ยนบรรยากาศมันใช่มันมีหลายที่อย่างพอสอนเด็กแล้วถ้าไม่ใช่หน้าร้อนเนี่ย
พอนั่งออกมานั่งในสวนนอกห้องอ่ะจะอีกเรื่องเลยบรรยากาศอย่างนี้วันนี้ถ้าเราคุยกันเนี่ยแล้วเป็นริมน้ำนะโอ้โหหลับกันหมดสบายมันจะคนละเรื่องอ่ะดีกว่านั่งอยู่กับย่าเงี้ยมันก็คนละแบบก็แค่เรารู้หมดแล้วเราเปลี่ยนบรรยากาศยังไงครับแต่ว่าถ้าตันจริงๆก็มีอีกหลายแบบนะฟังเพลงคนอื่นไปเลยก็ได้ใช่ฟังอะไรที่มันล้างอ่ะล้างสิ่งที่ที่มันเหมือนมาตันอยู่ในหัวเราแล้วมันอุดก็เขย่ามันลงหรือว่าเอาอย่างอื่นมาล้างออกไปก่อนมันเคลียร์ผมจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเราต้องกลับมาบิ้วตัวเองเพราะบางทีมันอาจจะนอนน้อยหรืองานโหลดเกินไปหรือว่าเราแห้งๆมาใช่หรือว่าเราเริ่มเครียดกับสิ่งที่เราทำคือมนุษย์ทุกคนต่อให้เป็นงานที่ชอบยังไงใช่ไหมพอมันซ้ำเป็นรูทีนวนไปเนี่ยจะเริ่มเบื่อวิธีเดียวก็คือเราต้องกลับไปจุดไฟให้ตัวเองอีกทีเหมือนผมที่ทำวงล็อกผมจะเริ่มแบบว่าเราขอด้านนี้เลยเว้ยเอาให้สุดอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าเวลาทำเพลงเพราะเนี่ยมันเพราะมากอะไรเงี้ยครับก็อีกวิธีนึงก็คือผมทำไปคืออิจฉาคนอื่นสำคัญมากแต่ไม่ใช่ไปทำลายเขานะหมายถึงว่าอิจฉาแบบว่าเขาไปด่าเขาในเฟซไม่ใช่ อันนั้นเกมคีย์บอร์ดเอาเวลาอย่างเงี้ยไปทำงานดีกว่าแต่ว่าทำไมคนนี้เพราะจังผมฟังเพลงโอปาวีเพลงพยายามเนี่ยผมแบบโคตรเพาะเลยทุกคนเคยฟังไหมฮะเออกับผมแบบโอ้โหมันช่างง่ายดายจริงๆไม่มีอะไรเลยคือแบบว่าฉันทุ่มทุนเป็นป๋าซื้อของให้เธอ นู่นนั่นนี่หาของที่ไม่เคยหามาก่อน พอเจอเธอปุ๊บเอ้ยอาจจะชงมาหลอกมาเราก่อนว่าไม่เคยทำอะไรงี้มาก่อนเลย พอให้ปุ๊บเธอก็บอกว่าอย่าพยายามเลยให้ทิ้งไปเถอะไม่มีทางได้อะไรกลับมาหรอกอันเนี้ยเราว่าอันเนี้ยง่ายมากเราอิจฉาพุ่งพรวดเลยเราบอกเจ้าตัวได้ซ้ำว่าอยากเขียนเพลงได้อย่างนี้แล้วเราก็จะกลับมาว่าเพลงเราก็ชื่อพยาบาลไม่ใช่ยังพยาบาลอีกเลยครับผมไม่ใช่อันนั้นทุเรศไปก็เราก็มีแรงนานใจแล้วว่าอ๋อเขายังทำเพลงเพราะกันได้อยู่ว่ะเราก็ต้องได้เด็ดอะไรเงี้ยครับสำคัญการบิ้วตัวเองสำคัญมากครับในประเทศเขตร้อนเนี่ยนะใช่ใช่เวลาเราไปอยู่ที่ที่เย็นความสร้างสรรค์จะออกมาเยอะกว่านี้ผมเชื่อเรื่องนี้เลยมันมีความเขียนในห้างเลยนะกลางห้างไม่ได้ธรรมชาติเนาะเวลาเราไปอยู่แบบว่าบรรยากาศเย็นๆชิลๆเนี่ยสบายอยากทำงานศิลปะใช่ตอนนี้ร้อนคิดอยากจะแบบว่าอยากได้ตัวสบายก่อนธรรมดาสุดท้ายฮะวันนี้ถ้าแต่งเพลงออกมาแล้วเพลงหนึ่งสำเร็จแล้วครับแต่ว่าเราไม่ชอบหรือว่าเพื่อนไม่ชอบมันไม่ใช่มันนู่นนี่นั่นอันนี้เราควรแก้ที่ไหนครับหมายถึงใครไม่ชอบบ้างนะฮะเราด้วยเหรออ่ะแต่ว่าแต่งเพลงปุ๊บแล้วเราไม่ชอบเราอาจจะไม่ลึกพอหรือเล่าไม่หมดหรือแต่ความรู้สึกคือไม่ชอบครับอ๋อก็ต้องดูว่าไม่ชอบเพราะอะไรก็ค้นหาสาเหตุของมันนะว่าไม่ชอบเพราะว่าสัมผัสมันยังไม่ดีหรือว่ามุมมันดูพยายามเกินไปหรือว่าจริงๆแล้วเราชอบแล้วแต่ว่าเราแค่นึกว่าไม่ชอบนึกออกไหมอย่างเช่นแบบว่าอาจจะเป็นวายาคติอ่ะเป็นแบบว่ามันไม่เท่าไม่เปรี้ยวเท่าวงนี้เลยว่ะอะไรอย่างจริงๆแล้วมันก็คือเราอะไรเงี้ยหรือว่าคนอื่นไม่ชอบก็ต้องดูว่าคนนั้นเป็นใครด้วยแล้วเราควรเชื่อได้ไหมบางคนก็เชื่อได้นะฮะอย่างผมจะมีอาจจะเคยเล่าบ่อยก็คือมีพี่ร้านกาแฟแถวคอนโดเลยพี่เจี๊ยบคือคนที่ไม่ฮิปสเตอร์ไม่แหลงซินพี่เจี๊ยบจะเป็นคนที่วิจารณ์ได้ตรงมากเป็นกูรูของผมให้จิตวิญญาณเลยแต่งเพลงแล้วไปนั่งร้านพี่เจี๊ยบเนี่ยเพลงนี้เป็นไงเขาจะบอกเลยว่าไม่รู้เรื่องอันนี้รู้เรื่องอันนี้ดีแล้วผมเชื่อเขามาก เขาเหมือนดัชนีสำหรับซูเปอร์เบเกอร์เลยคือพี่เจี๊ยบร้านกาแฟผมเนี่ยครับก็บางคนก็ฟังบางคนฟังแล้วมาคิดได้ว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่พูดตรงพูดตรงส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนที่แบบว่าจะแกล้งกันทำกันแต่คนที่อย่างเงี้ยถ้าผมไปฟังทุกคนจะบอกว่าแกล้งใจแกล้งใจก็ดีก็ดีค่ะก็ดีก็ดีซึ่งมันอาจจะเป็นการทำลายก็ได้แต่สุดท้ายแล้วถ้าเราโดยประสบการณ์แล้วเชื่อว่ามันดีจริงๆเรามันเชื่อเราเป็นแบบว่ามันเป็นทางที่เราเชื่อมั่นมากก็ไม่ต้องสนครับก็ลุยไปสำหรับพี่ตั้มนี้มีเพลงที่แต่งออกมาแล้วไม่ชอบไหมครับก็มีนะมีเลยคือกลับไปฟังแล้วก็แบบน่าเสร็จเป็นเสร็จแล้วด้วยนะออกไปแล้วด้วยออกไปแล้วด้วยแล้วก็แต่เราก็รู้ว่าเราไม่ชอบเพราะอะไรก็กลับมาดูแล้วเราก็พยายามว่าอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นอีกเออก็แค่นั้นเองแต่ว่างานศิลปะมันไม่จำเป็นต้องดีที่สุด
งานที่ดีสุดมันก็ต้องทำต่อไปอยู่ดีเนี่ยหรอปะครับแต่ว่าเราจะไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่ว่ามันจะดีพอหรือยังหรือเงี้ยแต่ถ้ามันถึงเวลาที่มันต้องเสร็จแต่เราทำดีที่สุดแล้วเราก็โอเคแล้วแล้วอีกอย่างนึงคือถ้าเอาไปให้คนอื่นฟังมันเหมือนเพลงป๊อปก็คือเพลงที่คนชอบเยอะใช่ไหมครับแต่ก็จะมีคนไม่ชอบด้วยแต่การให้คนอื่นฟังสมมติว่าเรามีตัวชี้วัดอยู่5คนก็อาจจะพอแล้วก็ได้ถ้า3คนชอบ2คนชอบหรือแม้กระทั่งคนหนึ่งชอบอีกคนหนึ่งบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องแต่อีก2คนก็เฉยๆแต่ว่ามันคือความป๊อปปูล่ามันเหมือนตัวแทนถ้าเทียบเป็น5ล้านก็มีตั้งล้านคนเลยอะไรเงี้ยผมชอบคิดแบบนี้ผมรู้สึกว่าตอนเริ่มทำเพลงแรกๆอ่ะก็จะให้คนฟังไม่กี่คนหรอกแต่ว่าเป็นคนฟังที่ชี้วัดอะไรบางอย่างได้เขาอาจจะไม่ต้องเป็นว่าจะมีหลายคนที่ชอบอวยเราหรือก็ดีมีกำลังใจเยอะพวกนี้เยอะแต่ว่าบางคนที่เขาสามารถชี้นำอะไรบางอย่างเป็นอีก 20% ที่ทำให้เราได้ข้อมูลมาปรับปรุงเพลงต่อไปอ่ะก็อย่างที่บอกว่าเราไม่เคยบอกว่าจะต้องทำเพลงที่ดีที่สุดคือเพลงนี้เลยไม่เคยบอกใครเลยเพราะว่าอย่างที่เราทำแล้วเพลงที่ทำให้คนรู้จักเราหรือรู้จักเพลงเราเยอะๆก็เป็นเพลงที่เราไม่เคยคาดหวังอะไรกับมันเลยไม่เคยคิดว่ามันจะต้องดังที่สุดแล้วส่วนใหญ่เพลงที่คิดว่ามันดังที่น่าจะดังอ่ะจะไม่เห็นดังเลยไม่รู้เราแอบใส่ความอยากลงไปมากเกินไปหรือเปล่าผมมาฟาวประจำอย่างแบบเขียนให้เบลสุพลอย่างเงี้ยผมกับเบลกับคนทำดนตรีชอบมากแฟนเพลงเขาไม่ชอบแนวก็เหี่ยวกลับไปอะไรเงี้ยแต่ว่าหรือฟลัวก็ตามก็จะมีผมมาเขียนกับตั้มกับคุณวิใช่ไหมเพลงบ่มเนี่ยก็จะมีแฟนบอกว่าพี่ก๊อฟไม่เหมาะกับล็อกเลยอ่ะมันก็มีความเป๋เหมือนกันมีความชอบแต่แฟนเพลงอันนี้มีอีกเรื่องนึงเนี่ยก็พูดจบไปแล้วคือสมมติเราทำเป็นศิลปินขึ้นมา1อันแล้วใช่ไหมไปทำผลงานขึ้นมาแล้วมีคนชอบงานเราแล้วเนี่ยคนเขาจะมักจะกดดันเพลงต่อไปว่าจะทำยังไงเพราะว่าเมื่อมีคนชอบเราแสดงว่าเราจะแบ่งแฟนเพลงเราเป็น2กลุ่มในทันทีก็คือคนที่อยากได้ให้เราเหมือนเดิมกับคนที่อยากจะเห็นอะไรใหม่ๆจากเราซึ่ง2คนเนี้ยเขาไม่เคยเป็นคิดตรงกันอ่ะนั่นเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาโลกเลยเพราะนั้นถ้าโมแต่ไปแคร์ไอ้2ทางเนี้ยเราก็ไม่ได้ทำเพลงเหมือนเพลงที่ทำให้เขารู้จักเลยอ่ะเราอาจจะแคร์เขาได้แต่ว่ามันไม่ใช่ที่สุดก็สุดท้ายแล้วเรื่องที่ได้ยินบ่อยคือพรสวรรค์จำเป็นไหมอันนี้ผมจะตอบว่าเก่งไม่เก่งมันวัดจากขยันเท่ากันหรือเปล่าความขยันอย่างเดียวเลยถ้าหมายถึงว่าถ้า2คนขยันเท่ากันวิ่งในสปีดเดียวกันแล้วงานมาดูแล้วงานคนหนึ่งดีกว่านั่นคือเก่งแต่ถ้าคนที่ถามแล้วเขียนได้3เพลงแล้วคนนี้ขยำมาแล้ว100ครั้งแล้วเก่งเนี่ยมันไม่ได้ว่าคุณมีพรสวรรค์แต่คุณเขียน100เพลงหรือยังผมมองอย่างนั้นนะครับโอเคครับตอนนี้มีเวลาเหลือประมาณ5นาทีครับได้สักประมาณ 2-3 คำถามครับมีท่านไหนอยากจะถามพี่ก๊อฟกับพี่ตั้มไหมครับครับผมต่อไม่ได้คือเมโลดี้ตัวเมโลดี้มันจบของมันไหมฮะในเพลงอ๋อโอเคครับครับผมอ๋อทำไงดีฮะนี้ก็แต่ต้องทำต่อไปก่อนใช่ต้องทำลองทำเมโลดี้แล้วรู้ว่าอันนี้มันเป็นพรีมันเป็นฮุกหรือยังหมายถึงว่าความเป็นเวอร์สเมื่อเราคิดฮุกได้เนาะเราจะไปปั้นเวอร์สเนี่ยมันก็จะมีเมโลดี้ที่มันเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะอารัมพบทได้มันเป็นมันมาด้วยเมโลดี้อย่างถ้าเกิดฮุกมันถี่เร็วๆรัวๆอยู่แล้วเงี้ยเราอาจจะลองว่าแยกย่อยเอาโน้ตบางโน้ตมาแล้วทำให้มันเป็นจริงๆเวอร์สหรืออะไรแบบฝึกหัดพวกนี้มันอยู่ในเพลงคนอื่นก็คือสมมติว่าคือไม่ใช่ลอกนะฮะแค่ดูว่าคือพวกนี้เป็นอาจารย์ได้หมดเลยว่าแล้วเฟรนด์เราอยากได้ประมาณใครดีอะสมมติเป็นวงหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเขา
ขาเริ่มคล้ายเราสมมติว่าเราเริ่มด้วยเมโลดี้ที่มันน้อยๆก่อนดา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 สมมตินะฮะดา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 แค่นี้เราไปต่อไม่ได้ก็ลองดูว่าคนอื่นก็ทำยังไงบางเพลงอาจจะเป็นแบบว่าเป็นคอร์ดเป็นไมเนอร์ที่อยู่ในคีย์นั้นดา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 แล้วก็ว่ามันก็จะเมโลดี้มันก็จะพยายามมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเราลองทดลองหลายๆแบบว่าทำไมพิเศษโลโซเขาถึงเอื้อนแบบนี้ทำไมโน้ตมันไม่นับเท่าเดิมทำไมตอนท่อนเวิร์สมันโน้ตมันน้อยทำไมฮุกมันเยอะหรือว่าท่อนเวิร์สฮุกมันเยอะทำไมฮุกโน้ตมันน้อยอะไรเงี้ยคือ มันก็แค่สลับกันไว้ไม่ให้แก้เบื่อเดี๋ยวก็จะจบได้ถ้าถามผมก็คือดูวิธีคิดของคนที่แต่งเพลงมาแล้วแค่นั้นเองครับลองศึกษาเหมือนแลงเกวจของเมโลดี้อ่ะใช่มันจะมีภาษาของเมโลดี้มีบางอย่างอยู่มีสูตรอยู่เหมือนกันครับผมลองดูครับคำถามต่อมาเลยครับครับเชิญเลยครับไอสระไอสระอาใช่ไหมผมเป็นคำถามที่ดีเพราะว่ามันจริงๆแล้วมันเป็นสระที่ช่วยทำให้คนร้องหรือว่าโน้ตในคำมันเต็มขึ้นหรือว่าอย่างผมแต่งเพลงสตาร์ฟิตไอ้หนุ่มรถไถเงี้ยใช่ไหมมีรู้จักใช่ไหมมีใครรู้จักสตาร์ฟิตไหมไอ้หนุ่มรถไถถ้าผมร้องว่าอะไรดีสระยากๆอ่ะไอ้หนุ่มหน้าหมูเงี้ยไอ้หนุ่มขนมปังหน้าหมูมันความล็อกมันไม่ออกแต่ละไอมันมาออกไอ้นุ่มรถไถมันมีผลในการเปิดปากแต่ถ้าถามว่ามันทำให้ซ้ำไหมก็เราอาจจะไม่ต้องมีทุกคำก็ได้เป็นสระอันก็ได้สระเอ็นก็ได้อะไรครับแต่โดยรวมเนี่ยที่ได้ยินบ่อยๆเพราะว่าภาษาไทยมันจะจำกัดอยู่ในการเปล่งร้องออกมาอะไรหลายคำพอมันร้องออกมาแล้วมันอาจจะไม่ได้ดูจบเพลงได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างนึงคืออย่างนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่ดีว่าบางทีมันซ้ำไปมันอาจจะทำให้มันน่าเบื่อหรือว่ามันมีแต่สระไออาร์อยู่นั่นแหละก็มาเป็นอันนึงที่ว่ารีเช็คงานตัวเองก็ได้ว่าเขียนไปแล้วมันเยอะเกินใช่มันเยอะเกินแล้วก็อาจจะย้ายที่มันหรือไม่ก็เพราะมันดันมาเป็นตัวลงหมดเลยมันก็เป็นคล้องจองที่มันชั้นเชิงมันก็น้อยลงด้วยตัวมันเองแล้วมันสัมผัสมันจะย้ายไปที่อื่นได้อะไรเงี้ยครับจริงๆมันมากกว่าสระไอกับสระอาอาจจะเป็นสระอันก็ได้อันอัมอีอนอะไรเงี้ยได้อยู่ครับก็คือพวกแม่ต่างๆที่คำมันเปิดอ่ะกลกำเกาไกอะไรพวกเนี้ยแอร์ก็ได้ใครจะมาดูแลอะไรเงี้ยมันก็เปิดเหมือนกันครับผมก็แค่เราลองเขียนทดลองดูครับครับคำถามสุดท้ายครับมากกว่านั้นก็ได้นะไม่เป็นไรมากกว่าก็ได้หนุกดีครับเป็นการคุยกันแหละใช่หมายถึงว่าถ้ามันเป็นค่ายใหญ่แล้วเนี่ยมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ศิลปินที่มันถูกจับมาอยู่ในช่วงโปรโมทอันนั้นมันก็อาจจะเป็นไฟบังคับมามันก็เป็นไปได้พอเป็นงานเชิงพาณิชย์แล้วมันมีเม็ดเงินอยู่ใช่ไหมฮะอาจจะเป็นเรื่องแบบว่าเพลงนี้ถ้าพูดอธิบายเนื้อหาหนังมากไปถ้าคนที่ไม่ได้ดูล่ะก็เสียโอกาสอะไรเงี้ยแต่กลับกันคนที่ดูหนังเรื่องนี้พอได้ยินเพลงนี้ก็ชอบได้อยู่ดีดังนั้นเนี่ยก็เขียนให้มันกลางๆไว้ดีกว่าใช่ไหมเนี่ยครับหรือแม้กระทั่งบางเพลงที่เราเขียนให้หนังถ้าบอกหมดก็เฉลยหนังถูกก็ไม่ได้ก็ต้องมีแค่เขียนแค่เรื่องของมูดของมันเฉยๆแล้วก็ตีความได้แบบนึงแต่ถ้าดูหนังก็จะเข้าใจว่าอ๋อจริงๆลึกๆแล้วมันจะพูดเรื่องนี้เหมือนตอนใครเดียอย่างสแตมทำเพลงชื่อว่ามันคงเป็นความรักใช่ไหมฮะ
ก็คือประกอบหนังเรื่อง30กำลังแจ๋วอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้พูดถึงอายุที่มันต่างกันด้วยซ้ำบอกว่าที่รู้สึกเนี่ยคงเป็นความรักเพราะว่าเขาเชื่อว่ามันก็สามารถพูดแทนพระเอกนางเอกได้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถเป็นเพลงฮิตได้ด้วยอะไรเงี้ยคงคิดเผื่อไว้แล้วมันเป็นเรื่องปัจจัยอื่นนะครับครับครับแต่ก็เจอเยอะที่ที่ไม่เกี่ยวกันเลยก็มีนะมันเป็นรอบโปรโมทแหละมีไหมครับครับอ๋อโอเคโอเคจริงๆหัวใจมันก็คือมันไม่ควรใช้วิธีซ้ำในรอบการฟังรอบหนึ่งถูกไหมสมมุติถ้าเราลองยกตัวอย่างเพลงที่ดังมาสักเพลงหนึ่งแล้วก็ลืมเรื่องคำร้องไปก่อนดูเรื่องคิดว่ามันเป็นเมโลดี้แล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันจะเลี่ยงความเลี่ยนในการซ้ำอย่างเช่นเพลงอะไรดีวะ Holy Cat อะไรฮะนี่เราเคยเจอกันที่ร้านน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยป่ะฮะเขาไม่ใช่ใช่ไหมน่าลืมคุณจะมีเป็นคุณหมออีกคนว่าเปิดเสียงแล้วใช่ไหมลองทำเพลงพบกันใหม่ดูดา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 อย่างเงี้ยเดบอดีใจแปะ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 คือสังเกตว่าวิ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆนี่อันนี้ตัวอย่างไม่ค่อยดีเพราะว่าเมโลดี้ไอ้น้ามันซิ่งไปเอาที่ง่ายๆกว่านี้เป็นอะไรบ้างสมมติว่าเป็นเธอคือความฝันตอนนี้คนซ้ำได้อยู่มันเพราะคือคนอยากได้ยินตรงนี้ต้องเปลี่ยนอาจจะพยางค์เท่าเดิมเปลี่ยนโน้ตก็ได้เป็นเตอร์แดเดลสามอันเหมือนเดิมใช่ไหมเตอร์แดเดลเตอร์แดเดลสามอันไม่ได้แล้วสามต้องเปลี่ยนเตอร์แดอันนี้สามอันอยู่ดีกว่าแต่สามอันเดิมยืดเตอร์แดเดลหรือสองอันเตอร์แดเดลไม่รู้คุณรู้เรื่องป่ะก็เป็นอย่างนี้ทำซ้ำไปปุ๊บพอพีปุ๊บก็ต้องเปลี่ยนเป็นพยางค์อื่นเป็นคอร์ดเป็นไมเนอร์บ้างคือเราจะรู้มีภาพในหัวเองว่าพอเป็นท่อนที่มันไปข้างหน้าแล้วเนี่ยเมโลดี้มันไม่ควรซ้ำเดิมนะครับผมแต่เพลงนี้มันก็ท่อนมันน้อยไปใช่แต่ว่าด้วยความที่สูตรของเพลงป๊อปชุดของคอร์ดกับฮาร์โมนีทั้งหมดเนี่ยมันก็จะวนๆซ้ำๆสลับกันอยู่ในนี้นี่ออกมาครับก็คือคีย์เมเจอร์ก็จะเป็น1 5อะไรคอร์ดต่างๆก็คือถ้างงเรื่องนับอย่างนี้ก็ลองดูหนังสือเพลงเอาว่าทำไมเขาขึ้นอย่างนี้ถ้าเล่นเยอะพอจะรู้สึกว่าเพลงไทยก็มีฟอร์แมตที่มันซ้ำกันสมมติว่าผมขึ้นเพลงนึงเป็นคีย์ A เลยเมโลดี้เป็นไงดีก็นวดไปเรื่อยแบบว่านึกภาพแบบอะไรดีไปดิสนีย์แลนด์กับแฟนอะไรเงี้ยทำเป็นเมโลดี้ไปก่อนรอบสองนะผมเริ่มเปลี่ยนแล้วเพราะมันเริ่มเลี่ยนพอพีปุ๊บผมต้องเปลี่ยนทางโน้ตหมดเลยเป็นใช่ไหมแล้วก็รู้ว่ามันต้องส่งไปฮุกแน่ๆมันต้องไปฮุกต้องขึ้นเถิดอาจจะง้างหน่อยมันต้องไม่เหมือน2อันนี้มันต้องเปิดกว่าเพราะว่ามันได้การมีเมโลดี้ที่อลัมพบทมาแล้วแล้วก็เมโลดี้ที่เร่งมาแล้วใช่มั้ยจะเป็นแบบว่าอะไรเงี้ยพูดง่ายว่ามันจะมีที่มาและที่ไปเหมือนคำร้องทุกประการแต่ว่ามันเป็นแค่เมโลดี้ฮะอีกเพลงหนึ่งที่ตัวอย่างใช้ได้ดีก็เช่นความคิดสแตมไงใช่ไหมใช่ไหมตอนก็ว่ากันไปแล้วพีปุ๊บแต่ได้เจอได้แต่ความคิดเขาเปลี่ยนแล้ว And the danger and the cloud
เดินจังทีเดิมเปลี่ยนไปเรื่อยเดินจะวีแววเขาว่าไปได้แต่ฝากความคิดของฉันเอาไว้อย่างเงี้ยเดินในเธอก็คือว่า3ท่อนนี้เมโลดี้ไม่เหมือนกันเลยหรือว่าแม้แต่ในท่อนเดียวกันอาจจะบิดบางโน้ตให้มันแก้เลี่ยนได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราดีไซน์ออกมาแต่ผมว่าถ้าเราฟังเพลงเยอะพอถึงจุดหนึ่งแล้วลองทำแบบพรวดๆมาจากใจเผื่อคนนี้ด้วยนะฮะเราจะทำได้เป็นต่างดาวเลยผมทำบ่อยมากคือผมไม่รู้ภาษาอะไรแต่ผมคิดว่าทางแบบนี้กูทำมาก่อนเช่นซูเปอร์เบเกอร์ล่าสุดผมจะมีเพลงหนึ่งจะเป็นเพลงกรุ๊ปเพราะผมฟังพวกซินธิป๊อปญี่ปุ่นมากเปรปาเปปาเปปาเปรดาปาปาอย่างเงี้ยเปรดาเปรดาเปรดาเจเดเปรดาดงเปรดาปาเปปาเปจาเปรดาปาปาเปรดาเปรดาเปปาเปจาเลยเห็นไหมมันทุกคนจะเริ่มอึนกันเมื่อที่มันเยอะแล้วผมต้องเปลี่ยนเป็นยืดขึ้นเปรดาเปปาเปจาเจเดเปรดาเจอะไรแยกมั่วไปก็เป็นแค่จะแต่ได้ปังปิดปังแปะได้ปังปิดปังแปะได้ปังอะไรเงี้ยอยู่ที่ความแรดของเราเราแรดมากแรดน้อยก็ทำออกมาก่อนนะครับมันจะได้เป็นเพลงถ้าอยากลองได้ถ้าอยากลองอันเนี้ยสนุกดีผมทำบ่อยเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนๆที่ไปร้องคาราโอเกะกันเออผมจะร้องอย่างอื่นลงไปแล้วมันก็เหมือนฝึกเพราะว่าเมโลดี้เพลงไทยมันสอดคล้องกันได้อยู่แล้วบางคอร์ดเพลงนี้แล้วก็ร้องเพลงอื่นลงไปได้หรือไม่ก็ดูเนื้อแล้วแต่งเมโลดี้ใหม่ก็ได้ร้องเนื้อออกว่าลองทำกับบ้านอยู่ที่บ้านลองทำก็สนุกดีครับเปิดคาราโอเกะแล้วก็มันขึ้นเนื้อแล้วร้องแบบอื่นลงไปดูลืมเมโลดี้เก่าแล้วก็ร้องคำเดิมมันก็เหมือนเป็นการลองฝึกแล้วเราก็จะชินกับการไม่ต้องรู้เรื่องดนตรีก็ได้นะมันเป็นเรื่องเซนส์ในหัวเลยก็คือแบบว่าความแรดทำมันออกมาเพลงเดียวที่ผมรู้สึกว่าเมโลดี้ซ้ำและดันดังได้คือเพลงเก่าอะอะไรวะแองเจิลวงแองเจิลเคยได้ยินป่ะเพลงเหงาอะผมงงมากทุกคราวที่มองฟ้าวนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ดังเฉยคิดถึงเธอทุกทีผมก็ไม่รู้ว่าเจ๋งหรือไม่เจ๋งแต่ก็เคารพเขาว่าเขาดังได้เดียวทีที่มันซ้ำเป็นเพลงเดียวที่ผมเคยเห็นที่เหลือผมไม่เคยเห็นเลยอย่างเช่นอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเราจะใกล้เนี่ยเราจะใส่ห้องใช่ไหมคือถ้าเราทำตามเนี่ยจะรู้ว่าเมโลดี้ก็ไม่ซ้ำนะลองฝึกดูพูดง่ายว่าลองถอดรหัสทุกเพลงที่เราชอบต่อไปเนี้ยจะเห็นเลยว่ามีวิธีคิดอยู่ใช่ผมลองดูครับโอเคฮะประมาณนี้ครับก็ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยแมวสดใช่ไหมฮะได้ครับผมเพลงได้ทำขอเพลงได้ถามได้ด้วยนะครับดูจากทางเว็บก็ thisiscat.com นี่โฆษณาให้คนเลยเนี่ยครับผมก็เราจัดคู่กันทุกวันพุธ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับที่แอปชื่อว่า Cat Radio ขอเพลงมาเล่นแบบสดๆแล้วก็ใน Facebook thisiscat.com ครับครับผมครับเจอกันก็จบแล้วดีฮะ TK Spark Learning Festival นะครับขอบคุณทุกคนนะฮะแล้วก็ขอบคุณพี่ตั้มพี่ก๊อฟเป็นอย่างสูงครับผมขอบคุณมากครับสนุกมากครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปร่วมกันรูปนึง